หลุดไปครับเข้าใหม่ปวดหัวเราคนโบราณเนาะระบบอะไรต่างๆพวกนี้บอกได้เลยว่าโง่มากๆจะเปิดตื้อผ้าก็ตลอดทีโอ้ยหมุนแล้วหมุนอีกยิ่งประเภทถามไปครั้งหยุดไป2วันได้กันไม่รู้เลยว่าแม่งจะถามตอบเรามาเมื่อไหร่เหนื่อยขอบคุณมากพี่โตมึงมีความสุขจังนะมึงเนี่ยฮะมาดิแบ่งยิ่งช้าบนมือกูเนี่ยนะมาอะไรอะเดี๋ยวเรียกคนก่อนยังกินอิ่มแล้วดื้อจิ๊บหมายสวัสดีครับพี่ประภาสผิวเหลืองสวัสดีครับคุณกิ๊กกิ๊กคุณเห็นตัวขอโทษมันไม่ไหวเฮียแม่ง60กว่าแล้วไม่รู้ภาษาเลยกดตั้งเวลาก็ยังกดไม่เป็นอะไรของมึงวะเนี่ยแม่งพระทั้งประเทศเสือก็รู้ไอ้ห่าแร่โอ้ยพระนั่นน่ะเดี๋ยวปุ๊เพชรพระรามสวัสดีครับพี่บุญเลิศแชร์ใหม่ครับครับผมอันนี้จังอันนี้จ้าทรงพลเอี่ยมสิบสวัสดีครับพี่แสนยานุภาพสวัสดีครับเล่นเล่นก็เล่นอย่ากัดเดี๋ยวพั่วไปนู่นเห็นมือกูเป็นขนมมันงับเอาเดี๋ยวสนชิบหายอัครพลสวัสดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวงูกัดมึงเลยให้เล่เอางูกัดมึงไหมเหรียญอาจารย์สร้อยแพงไหมครับผมก็ไม่รู้ราคาเดี๋ยวเล่นให้เลยเนี่ยเมื่อวานซื้อ4เหรียญเลยเห็นมั้ยเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวเปิดเล่นให้เลยนี่ๆสวยทุกอันอาจารย์สร้อยวัดเรียบราชบำรุงอะไรเนี่ยเค้าเรียกเหรียญสังทอง ใบหน้าท่านเหมือนสังทองว่าเหรียญสังทองสังทองเดี๋ยวลูกมาเล่นหมดนะเนี่ยลงยาเล่นหมดเท่ดีงั้น โหนอะไรลูก สติงเลยไอ้ยานาได้แค่นี้ก็เก่งแล้วอ๋อขอบคุณครับ ปิดเปิดไลน์ได้เ มื่อกี้ไปกดไปแล้วกดถูกอะไรไม่รู้เด้งออกมาเลยกำมุ้งเหลี่ยมเมื่อก่อนเนี่ยนะวะขึ้นไหมขึ้นดิครับสวยแสนแก่นะผมมีอันนึงหย่อนสวยนะจมูกบี้ตอนนั้นเขาบังคับซื้อถ้าไม่เอาอันบี้ไปไม่ขายอันแชมป์ให้ดูในกระดาษเหลืองเลยโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยเขียนไว้ราคาว่าไม่ได้เขียนไว้กระดาษเหลืองไงมะหลวงพ่อเอียมังกรใหญ่เนื้อนวะจมูกแบนไปหน่อยแต่ส่วนอื่นเพอร์เฟกต์น่าจะตกก็เลยเนี่ยน่าจะซื้อมันยังไม่แกะเขาเลยแกะเลยดีกว่าเล่มึงไม่รักกูสัก5นาทีได้ป่ะฮะมึงเอาไปหาแม่งไปกัดกระดาษแล้วก็บ้องแม่งเนี่ยโดยรวมแล้วโอเคเลยมีจมูกอย่างเดียวเลย
เดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวเล่นให้หมดนะวางไว้แนบมีค่ะวันนี้มีแนบแนบไว้กี่อันวะเนี่ย1 2 3อาจจะเลยแค่3มันละมังเออ4วิเออ4อะไรเห็นมั้ยแนบนายนาสว่างคือคุณสว่างเนี่ยก็เป็นสจนะครับสจของประจันตคามคุณสว่างเนี่ยแต่งงานกับคุณนายนาก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อทำแหนกแจกเป็นของที่ระลึกเดี๋ยววันนี้เล่นให้ไม่ต้องกลัว วางวันนี้ก่อนเลยครับงูเล็กมีลงยามีนะครับไม่ต้องกลัวผมมึงลุยช่างซื้ออยู่แล้วของหลวงพ่อนี่อดไม่ได้จะถูกจะแพงซื้อแหนบนี่จริงๆก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เนาะตอกในนาสว่างเลยกลายเป็นโค้ดไปเลยโอ้โหแร่ลูกรักของพ่อแล้วหนูกัดกระดาษอย่างนี้เฮ้ยมาเอาลูกไปเลยกระดาษเกลื่อนเลยเฮ้ยโอ้โหกัดกูด้วยจับกัดเหรอแม่นี่มึงขนาดนี้เลยเหรอดูดิเนี่ยทั้งม้วนเลยดูมันไล่มันไม่ทันมันเร็วมาเอาไปก่อนเอามากวาดกระดาษไปก่อนเดี๋ยวไอ้นั่นเนี่ยกินเข้าไปบ้างเนี่ยไปกินเนี่ยไม่กินเรากัดเล่นเนี่ยเกลือนทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนั่งนั่งไงให้มันกัดเออแม่งกูผิดอีกนั่งไงให้มันกัดเออจริงเว้ยไม่เคยผิดเลยนะเล่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคืนนี้ก่อนเดี๋ยวมึงหลับกูจะบีบคอแม่งตอนเป็นตอนตื่นตื่นนี่ทำอะไรมันไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้มึงหลับก่อนนะเล่นะกูย้ายตาเหลือกเลยคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับแจบบางทีมันมุดเข้าไปในเสื้อในอะไรสนใช่ไหมไปหาแม่มึงมีทางได้มั้ยเนี่ยอะไรดาวดาวไปแล้วนะกินโต๊ะโอ้โหนั่งมันยอดแล้วเนี่ยสุดยอดจริงดาวกูมันกินสนใจกินไม่ทันโอ้โหมีเฮาเจี๊ยนี่แม่งพี่กิติพจน์สวัสดีครับพี่ถาวรบัวรอบเด้ยังเดี๋ยวเถอะสกปรกมั้ยเนี่ยเล่นอะไรมึงเนี่ยมาไปเลยเนี่ยจะโดนจะโดนจะบินไปรับเฮ้ยกัดอีกแล้วเอ๊ะมันเป็นอะไรกันชิชู่วะแข็งปุ๊กนั่งกับเหลวแป๊บนะนั่งกับเหลวโหไม่ทันมันหรอกแล้วมันจะมาอะไรรวนอย่างตะมันมันรวนเรื่องอะไรมั้ยพี่ตะดาพี่ตะดายังไงให้เลขกับกระดาษแม่ว่าเออใช่พี่แม่งกัดทิชชู่ผมดูดิเนี่ยรอยเขี้ยวแม่งนั่นเลยแล้วเนี่ยแล้วแทนที่จะว่าลิงไงว่าเราอีกหาว่าเราดูยังไงดูอะไรมันทันทำตาปิดๆแล้วก็ทืบมากเลยแล้วก่อนไปเลยไปหาแม่มึงเลยดูนิดดูหน่อยแม่งนั่งทำตาปิดๆไปเนี่ยยังกับเด็กครับต้องฝึกเรื่อยๆจะได้เป็นชีวิตทะเลาะกับลิงวันๆเด้เอามาอ่ะเดี๋ยวมันจะโดนฟรีคิกไม่ช้ามึงทำพระกูตกนะดีแล้วไม่เป็นไร
ก็ปิดตาไงตกแบบไหนก็ตกจากนี่ลงมาข้างล่างก็คือไปบางตรงไหนก็อยู่ในเนี้ยข้ามไปหรอมันไม่ได้ข้ามมันกระโดดปึ้งมากล่องแม่งพลิกล่วงข้างๆหูยานหลวงพ่อกวยหรือเปล่าครับข้างๆหูยานอันนี้เป็นหลวงพ่อนายแม่ได้เป็นหลวงพ่อกวยก็ได้กันเลยจตุรพิธนะครับเป็นหลวงพ่อนายจ้ะงานพิธีเดียวกันนั่นแหละก็มีหลวงพ่อนายหลวงพ่อกวยหลวงปู่ศรีหลายองค์เนาะรวมๆกันมาเล่เดี๋ยว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 โอเล่จะเล่นให้ก็ตั้งเวลาไม่เป็นเฮ้อไปไม่รู้จะทำยังไงวะพี่สถาพรกองแก้วสวัสดีครับเอ้ยแหน่งับงับเดี๋ยวเหอะพี่จินดาพี่คะวิษณุพรสวัสดีครับเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กันมาก่อนรอแป๊บนะครับลูกชายกำลังเดินทางมาเขาจะคล้องตัวกับผมหูยานนี่ตก 700,000 นะครับหูยานกุกเก่าครับวัดพระศรีนะครับยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลแตงรบกวนสอบถามครับอาจารย์เหรียญหลวงพ่อเอียเนื้อเงินรุ่น4คุณนายอุไรด้านบนของเหรียญตรงห่วงมีแบบไม่เจาะรูด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเขาเจาะรูทุกเหรียญถ้าเหรียญไม่เจาะรูนี่ก็คืออาจจะเป็นความผิดพลาดของช่างถ้าหน้าแท้หลังแท้ผมซื้อรูไม่รูไม่สนใจนะครับเปิดราคาเลยก็ได้ครับช่วงโปรโมชั่นเอกชัยกฤษดามีพระพรหมไหมครับพระพรหมวันนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับนี่แน่คุณศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับมาดิอยากได้อะไรปิดเลยก็ได้ไม่เป็นไรนี่เออถ้าปิดเลยจะง่ายกว่าเนี่ยหลวงพ่อสร้อยเนี่ยมันก็แค่ถามคุณจะปิดเท่าไหร่คุณบอกมาเลยนะลูกอบลูกไม่ทราบที่จริงๆพี่ต้องขอโทษด้วยไม่ทราบจริงๆแต่เก่าสวยทุกเหรียญนะผมมีอยู่4เหรียญนะครับรุ่น4ที่สวยถ้าทองเหลืองก็ประมาณ 10,000 ถ้าเป็นเงินก็น่าจะถึงแสนแล้วครับเงินสร้างแค่100เหรียญนะจินไตพดดวงขอชมราคาหลวงพ่อไหนครับอย่างนี้รู้เรื่องคุยกันไปเลยอันนี้นะทั้งกรอบเลยนะเอา10,000อะมาถูกแพงผมไม่รู้หรอกเพราะผมซื้อรวมมาเอา10,000ครับถ้าคุณชอบคุณพิมพ์ว่าปิดมาเลยนะอย่างนี้รู้เรื่องง่ายดีผู้ทิมนั่งพานตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100,000ครับตอนนี้ผมไม่มีนะครับวันนี้จะซื้อเงินลงยาซื้อไม่ทันกำลังคุยสายกันอยู่ใครปิดรับหลังไปไม่รู้ได้รับงูเล็กลงยาแล้วครับสวยมากขอบคุณมากครับต้องสวยแล้วผมซื้อเยอะผมซื้อทุกวันเรื่องงูเนี่ยเนี่ยซื้อทุกวันจะแดงจะน้ำเงินมาซื้อหมดครับพ่อนาย10,000นะครับพ่อสร้อยเอา25,000อ่ะใครอยากได้ปิดมาพ่อสร้อยรุ่นแรกสังทองนะครับจะพ่อนาย 8,000 ได้ไหมครับปิดเลยใช่อ่ะเนี่ยวัชราไม่เรื่องเล็กผมง่ายคุณแคปเลยนะเดี๋ยวแคปทำแบบนี้เปล่าวะเบอร์บัญชีกับเบอร์นี้เท่านั้นนะเนี่ย2682495580เนี่ยนะครับคุณละพัดเท่านั้นนะ 8,000 นะปิดไปโอเคนะไปเป็นเรื่องขอบคุณครับคุณวัชรางูเล็กทองแดง 3,000 จ้ามาใครปิดได้ปิดมาเลยนะปิดกี่คนก็ได้น่าจะมี 5-6 อันนะครับเพราะปานไม่มีจ้านะครับปิดได้ปิดมาเลยครับปิดที่ 3,000 บาทนะครับเดี๋ยวรอลูกมาแล้วค่อยมาประมูลกันนะครับฝนตกรถคงติดหน่อยมั้ง
โอเคครับเบอร์บัญชีเบอร์นี้เบอร์เดียวนะใช้เดี๋ยวครับอาจารย์วันนี้มาชอบอะไรบอกผมเลยมาช่วงโปรโมชั่นหมูเล็กลงยามาสิ 6,000 เอาสีอะไรแดงหรือน้ำเงินมามีแดงมีน้ำเงินมา 6,000 ปิดเลยมานะครับแม่ชีบุญเรือนเขาเล่นกันเท่าไหร่ครับแม่ชีบุญเรือนเป็นแสนก็มีเป็นหมื่นก็มีครับพี่อนุมานะครับแต่ผมเองผมไม่ค่อยได้ขายท่านเพราะผมนับถือท่านเป็นการส่วนตัวนะครับแม่ชีบุญเรือนถ้ามีจังหวะเจอซื้อไว้เลยนะครับเป็นพระที่ขอได้ไหว้รับนะครับนี่ผมให้ดูอันนี้ผมไม่ได้ขายผมเก็บอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์กลางที่สวยมากๆวงนี้เฉพาะองค์ให้ผมเป็นแสนนะส่วนพิมพ์เนี้ยกลางก็เหมือนกันแต่ว่าสวยน้อยกว่านะครับความวิจิตรพิสดารสวยกว่านี่เขาเรียกหน้าตุ๊กตานะครับพวกนี้แพงคุณอ่อนถ้าเจอต้องซื้อนะนี่เก็บมานานเก็บมาหลายปีก็อะไรอยู่ เล่กัดอะไรลูกเล่นปะมึงเล่นอะไรที่กูไม่เสียหายมึงเล่นปะคุณวิโรจน์อาจารย์เก่งมากใช้เอง เงอะงะเถอะซะไอ้ครับ ผมอยากเล่นประมูลให้แต่ผมตั้งเวลาไม่เป็นเนี่ยมันเล่นแล้วเดี๋ยวไปเอาเปรียบคนอื่นก็ไม่ใช่อะไรหรอกคนนี้เขาใส่มาตรงเวลาแล้วก็ไม่ได้มันจะเสียโอกาสเขาด้วยคุณณัฐพรสวัสดีเอ้ยเล่ผมอินบ็อกซ์ขอบัญชีจานแล้วครับคุณรัชลาดูในนี้เลยก็ได้ครับเมื่อกี้พี่ตู่ขึ้นไว้แล้วไม่ใช่เหรอเบอร์บัญชีเบอร์อะไรอ่ะโค้ดโรงงานโค้ดโรงงานตอนนี้อยู่ประมาณ 8,000 ครับเนี่ยปิดได้ก็ปิดเลย 8,000 อันนี้ครับเอ้ยอันนี้นวะอันนี้โรงงานนี่โรงงานเนี่ยโค้ดพี่หล่อเนี่ยหางใหญ่ 8,000 ครับอันนี้พี่สันติสวัสดีครับวิวัฒน์สวัสดีครับเย็นจับใจจับเลี้ยงครับนี่แน่นี่แน่โอเล่โอเลมอนฮะมึงทำไรเล่มึงตอบสารภาพดีๆมึงทำไรที่มึงกำอยู่นี่มึงจะกำเอาอะไรเฮ้ยดูทางนี้โดดเอ้าโดดไปฮะต้องถ่ายรูปส่งมาดูครับถ้ามีมังกรนวะนะครับถ้าเป็นโค้ดวัดแล้วก็แพงถ้าเป็นโค้ดเทหล่อก็ถูกนะครับมีอะไรก็ส่งมาดีกว่าส่งมาดูเนี่ยชัดเจนดีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้มาพูดลำบากถ้าส่งมาเห็นปั๊บจะรู้จะบอกได้เล่อย่างแงะโอ้โหมึงนี่แสบนะอย่างแงะมุ้งลวดนะมึงจะออกทำไมข้างนอกอ่ะฮะไหนบอกจะออกไปไหมมีอะไรน่าดูฝนตกอยู่เดี๋ยวเหอะดูแม่งจ้องอย่างแงะมุ้งลวดจ้องนะมึงเห็นต้นไม้ไงฮะเหรียญเจริญพรบนโคตรทอก็สองแสนอัพครับสองแสนผมซื้อแล้วกันเอามานะครับโอนให้แล้วขอบพระคุณมากครับคุณวัชราครับนะครับคุณอินบ็อกซ์ส่งที่อยู่มาเลยนะเดี๋ยวลูกชายผมมาจะได้จัดการไว้ให้พรุ่งนี้เช้าก็ส่งได้เลยโดดตุ๊บเลยลิงมันเคยหยิบพระไปแอบเล่นไหมครับบอยตอนหลังดุไปหลายๆทีไม่กล้าหยิบแล้วบางทีผมเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมีมาหาทั้งวันที่หายไปอยู่ใต้โซฟาแต่เดี๋ยวนี้ไม่หยิบไม่ยุ่งเลยพระนี่ไม่เอาเลยแต่กระดาษนี่ชอบจังเลยขอให้ได้แท้ขอเช่าหลวงพ่อคูณ17หน่อยครับอาจารย์จริงๆ17ในผมมีนะบล็อก5แตกแต่มันเป็นเหรียญที่ไม่ได้ลมดำเป็นเหรียญผิวไฟนะครับมันอาจจะเกิดมาจากว่าเขาไม่ได้ลมมาแต่เดิมหรือเขาล้างมาอะไรอย่างเงี้ย
เพราะผิวพรรณมันก็กลับดีไรดีอ่ะมันน่าจะเป็นเหรียญถ้าไม่ล้างมาก็ต้องปั๊มมาแล้วไม่ได้ลมดำแต่แรกแต่มีจานนะครับก็เลยเก็บเอาไว้อันหนึ่งคือทั่วๆไปตอนนี้ก็ไม่มีถ้ามีก็เอามาขายหมดแหละปิดลิงเท่าไหร่ฮะเออปูเป็นพระรามที่โบราณเขาบอกไว้อย่างลิงครับใช่เอ้ยนี่ไงทิชชู่เป็นที่ตั้งนี่ไ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 งเละมันของกินที่ไหนมันของกินเหรอของกินเหรอฮะสักป๊อกไหมเนี่ยมันของกินเหรอลงมาลงมาขึ้นมือมาขึ้นมือมาขึ้นมาเล่นไม่ได้ทิชชู่เล่นไม่ได้ขึ้นมาขึ้นมาก่อนแม่งขอให้กัดได้เล่นเถอะหลวงทิมเจริญพรล่างอาจารย์มีไหมตอนนี้ผมไม่มีครับถ้ามีก็ขายอยู่ประมาณ 1,400 ถึง 1,500 นะครับไร้ควายมีกี่พิมพ์ไร้ควายใหญ่จริงๆมี4พิมพ์นะครับไร้ควายแล้วก็มีพิมพ์เดียวส่วนไร้ควายกลางก็พิมพ์เดียวนะครับพี่สมชายสายชนสวัสดีครับวิจิตรานะครับเล่สนมากเอามาฝากบ้านออนเลยค่ะโอ้มันดื้อได้ใจเลยอ่ะน้องมันนี่นะมีอะไรกินนิ่งใช่ไม่ยุ่งกับใครเลยไปไหนเลยดาวพี่ดาวไปไหนแล้วคุณพอหยิบอะไรเข้าปากก็นั่งกินงับ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 ไอ้นี่ไม่ได้โอ้โหมึงกะเอาเป็นเราตายกับชิชชู่เลยนะไอ้เล่เอาไปดาวคุณดูเล่ดิเกินไม่หมดเล่นี่นะแม่งตีหัวแม่งตีมึงจะเล่นทำไมเนี่ยทิชชู่มันของเล่นมึงเหรอเล่เดี๋ยวพี่วัดมามึงอ้วกมึงผมย้ายไปนู่นมันก็ตามเนี่ยแหกปากก็เห็นไหมเนี่ยพอไม่ให้แหกปากเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมาหาแม่มาขอขามึงคิดว่ากูช่วยมึงได้เหรอมาเออเจอพวกนี้บางทีก็มึนกันมีทางหรอกมันหลอกมันได้เหรอมึงพลาดไรเล่เที่ยวเนี่ยเอ้ยมายังจอดรถฮะจอดรถจอดรถจอดโอเคน้อยไปสิตรงไหนก็ขึ้นทิชชู่มันเห็นไม่ได้นี่มันมายุ่งเลยเนี่ยเมื่อกี้ไปไว้นู่นมันก็ข้ามไปฟุ้งไปหมดเลยนะผมส่งเหรียญอาจารย์ฟันแล้วเงียบเกหรือเปล่าผมยังไม่เห็นนะพี่นะยังไม่เห็นนะครับอาจารย์ฟันพี่รุ่นไหนไม่รู้ลายพี่ชื่ออะไรไม่ทราบนะครับบอกแปดรอบทองแดงบุตรทิมบล็อกอุเล็กอุเล็กตอนนี้อยู่ประมาณ 30,000 เศษครับ ใช่มันน่ารักไงเนี่ยแล้วรู้เยอะมันรู้มากทรงเจ้าเล่สมชื่อมันน่ะพี่ขอบชัยสวัสดีครับช่วงนี้ไรควายสิงคโปร์แรงเกินซื้อไม่ได้เลยแตะไปไฟลุกมือว่าท้ายตลาดซื้อเท่าไหร่อาจารย์ท้ายตลาดถ้าเป็นปกผมซื้อเป็นล้านแต่ถ้าเป็นผงผมไม่ได้เล่นนะครับงูเล็กลงยาแดง 5,000 ได้ไหมครับโอ้โหไม่ได้เลยครับมันเป็นราคามาตรฐานไปแล้ว 6,000 เนี่ยถ้าผมขายพี่ 5,000 เดี๋ยวชาวบ้านด่าแม่ผมปิดอีดาวส่งปัตตานีพี่ชัยทัศน์สวัสดีครับพ่อปานส่งให้อาจารย์ดูแล้วเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวต้องค่อยๆไล่เปิดดูผมไม่ทราบว่าอะไรของใครนะครับ งูเนี่ยเล่นไปเลยครับวันข้างหน้าคุณจะรู้ว่ามันแพงแค่ไหนนะครับตอนนี้เป็นท็อปฮิตยอดนิยมอยู่ผมไม่ขยับราคามันก็ไม่ขยับเนี่ยผมขาย 8,000 มันก็ไป 8,000 ผมขาย 6,000 ก็อยู่ 6,000 อะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากรังแกกันนะครับเราซื้อมา 5,000 หน่อยเราก็ขาย 6,000 เนี่ยเราต้องการให้เดินไปตามกลไกของตลาดกระทัดรัดน่ารักนะครับสวยครับนี่ซองเดิมนะครับนี่แม็กเดิมเลยเห็นไหม
เขาเก็บดีมากอันนี้จากวัดแบบนี้เลยคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะอาจารย์แชร์ค่ะขอบคุณครับอ้าวกะเพราหมูผัดเผ็ดมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับไปแล้ววิเล่เราจะได้หันหน้ามาคุยกันได้มันอยู่กันไม่ได้เดี๋ยวมันนัวเนียหมดเดี๋ยวขึ้นหัวขึ้นคอขึ้นหลังไปจริงเปล่าวะแม่งชอบแอบซุ่มเลยให้นี่ลายรักเธอตลอดไปครับผมจำไว้นะครับเล่นพระขอให้เล่นแท้อย่างเดียวจะเป็นหลวงพ่ออะไรก็ได้นะครับพ่อทวดพ่อเอียพ่อคูณปู่ทิมเล่นแท้ๆนะครับเล่นแท้ๆแล้ววันข้างหน้าเรายังได้คุยกันสนุกนะครับเพราะว่าถ้าเล่นเกแล้วมันแค่คุยแล้วบอกคุณว่าเกก็ทะเลาะกันละบอกคุณว่าแท้แล้วทำไมถึงไม่ซื้อนั่นน่ะแต่ถ้าแท้เนี่ยวันนี้ผมอาจจะไม่ซื้อเพราะมันแพงแต่วันข้างหน้าพอมีเวลาพอมีกำลังได้ซื้อกันนะครับพระนั้นราคาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกนาทีนะครับซื้อวันนี้ดูแล้วตลกโป่งฮะโอ้ยซื้อแพงว่าอย่างนี้อย่างนั้นพักเดียวครับเราก็ต้องไปขอซื้อก็คืนนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นวัฏจักรด้วยมันเป็นมันนานเนกาเลแล้ววันนั้นซื้อไปเท่านี้วันนี้ต้องซื้อเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับปรมินนะครับชอบทับทิมมีคนอ่านแล้วครับแต่เงียบผมเลยสงสัยถ้ามีคนอ่านแล้วก็น่าจะดูแล้วคงเก้ครับแล้วแท้โทรตามแล้วครับสมโภชนิรพันธ์สวัสดีครับก็มีบางคนนะครับแท้ทั้งโทรทั้งไลน์ทั้งอะไรเขาก็ไม่รับไม่ตอบผมก็ไม่รู้เขาส่งเพื่ออะไรนะก็งงมากครับแต่เขาโจหัวมาว่าเขาจะขายนะพอผมดูแท้ผมถามเท่าไหร่ครับเงียบติดต่อได้ทางไหนครับเงียบขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับเงียบก็จนใจท้อแท้เหมือนกัน แต่คนที่ติดตามตลอดว่าอาจารย์ดูหรือยังอาจารย์อย่างนี้หรืออาจารย์อย่างนี้อย่างนี้ส่วนใหญ่จะมักจะไม่แท้ถ้าแท้เนี่ยคุณเป็นฝ่ายตั้งรับผมโทรตามขยี้ทั้งวันอยู่ที่ไหนบ้านไงมีเหรียญมังกรพร้อมอยู่อันหนึ่งส่งมาจากกำแพงส่งมาพั่วแท้เอาเท่าไหร่แสนหนึ่งพี่ใช้ผมไปหาพี่หรือพี่จะมาหาผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมาหาอาจารย์อาทิตย์หน้าตอนนี้ก็กดเข้าไป5 เดือนกว่าแสดงว่ากำแพงเพชรมาหนนนี่มันไกลมากนะครับแล้วเราติดต่อไปทีนี้เหมือนกับปิดวิทยุทิ้งเลยเงียบกิ๊บก็แปลกดีเหมือนกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์เตารีดพิมเมสวยๆก็ 4-5 แสนแหละครับมีอะไรครับเขาจะเล่นกันนะทีป้าตั้งเวลาไม่เป็นนี่มันปิดไป2อันมั่วไปไม่มีเวลาปลาไหลเองคนเยอะไม่เกี่ยวหลุดไปทีงแล้วนี่เพิ่งเข้ามาทำไมถึงหลุดอ่ะก็ไม่รู้ไปโดนอะไรเข้าไม่รู้ก็จะตั้งเวลาไงตั้งจับนู่นนี่จับที่นี่แม่งหลุดไปเลยไปไม่เป็นเลยแต่บอกเขาแล้วว่าหนูเตะบอลอยู่ตอนนี้ฝนตกคนไปไหนไม่ได้อยู่แต่บ้านหาเลี่ยมทองบนกล่องนะมีคนบอกว่าพาเลี่ยมทองบนกล่องพาเลี่ยมทองคืออะไรก็นั่นน่ะสิครับหาอยู่เนี่ยพาเลี่ยมทองทั้งหลายสิบกล่องบนกล่องพี่พี่อันนี้โตปิดไปเพราะลำตัดอ่ะอยู่น่ะ 18,000 อันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ 8,000 สวัสดีครับพี่ชัยยุทธวัดทักทายกันตาเข้างานเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเว้ยอยากชมอะไรบอกได้เลยนะครับนั่งง่ายความพระแล้วนี่ผู้ทีมลงยาแดงเปิดเดิมเลยครับ 700,000 ครับ เปิด 700,000 นะครับพี่อภิวิทย์
โชว์หน่อยน้องวัดมหาราชได้ครับสักครู่ครับพ่อสร้อย3องค์ 7,000 ได้ไหมได้สิครับสำหรับพี่มนชัยอ่ะผมเลือกให้นะครับรอสันติบาลกรรมการได้ครับเดี๋ยวเล่นให้นะครับหางใหญ่โค้ดที่หล่อเท่าไหร่ครับประมาณ 8,000 ฮะคุณมนชัยแคปแล้วกด1เลยนะครับปิดไปเลยอาจารย์เท่าไหร่หลวงพ่อสร้อย3องค์ 7,000 ใช่ครับเราไม่รู้ราคาเหมือนกันว่าตั้งเยอะองค์ที่ปิดไปเมื่อกี้สักครู่นะครับคุณอาจะแคปใช่ไหมแกยังไม่ได้แคปหรอแกจะแคปหรือว่ายังไงยังดูไม่เต็มที่เลยใช่ไหมครับพี่มนชัยพี่มนชัยขอหลวงพ่อสร้อย3องค์ 7,000 ก็มี4เหรียญเนี่ยแล้วแค่3เหรียญใช่ครับยังไงฮะยังรับอยู่ไหมครับซุปเปอร์โค้ดวัด 5-60,000 นะครับนี่ครับคุณอาสันติบาลกรรมการประมูลไหมประมูลได้ครับเดี๋ยวประมูลให้เลยนะครับโอเคครับคุณมนชัยแคปแล้วขอบคุณมากครับผมสร้อยวัดเรียบเหรียญเหนียวคนพื้นที่นับถือมาวงสว่างขอบคุณครับพี่มนชัยมาครับสันติบาลกรรมการเมื่อกี้ปิดไป 18,000 บาทใช่ไหมครับมหาลาภใช่คุณาบอกลืม18,000 18,000 ครับคุณาอ่า 15,000 บาทพี่อรรถชัยครับเดินเวลาสิครับรออะไรซุ้มลิ้นเรือนซุ้มเรือนแก้วเลี่ยมทองปกติขายอยู่ 40,000 ใช่ไหมอาจารย์ใช่ประมาณนั้นถ้าจะปิดก็ต้องปิดที่ 40,000 นะครับราคายังอยู่ที่พี่อรรถชัยนะครับในราคา 15,000 บาท
เวลาเดินแล้วนะครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยไม่ทันนะฮะตอนนี้ 57,000 บาทคุณอาบุเลอร์ครับอ้าวคุณนายนามาแหนบ4อันเท่าไหร่ชื่อเขาอะแหนบ4อันนี่วางอยู่นี่ป้าวางปิดด่วนเท่าไหร่ก็ต้องอันละ 2,500 หรือเท่าไหร่อ่ะเอาพี่นายนาอันละ 2,500 พอครับปิดด่วนปกตินี่โอ้โหก็ราคาก็ 2,500 อัพอยู่แล้วฮะเพราะอย่าง2โคก็ปิดไป 3,000 กว่าบาทราคายังอยู่ที่ 17,000 บาทนะครับสำหรับสันติบาลกรรมการกระไหล่ทองนะครับปกตินี่ขาย 25,000 นะครับสวยๆเนี่ยไปถึง 30,000 นะครับ 18,000 บาทคุณอาสิงตัวทองครับเราก็ลืมไปนะต้องตั้งเวลาเสียงตั้งไม่เป็นเสียงนึงเหรียญสวยนะครับเหรียญนี้สวยๆเลยนะครับ สวัสดีครับคุณไพศาลยังอยู่ที่ 18,000 บาทนะครับเวลาเหลือไม่ถึง10วิแล้วนะครับโอ้โหเวลาหมดแล้วนะครับทุกท่านครับ19,000 บาทคุณอาบุเลิศครับ 19,000 บาทที่คุณอาบุเลิศครับสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับกำลังจะส่งออกไปนะฮะกำลังพิมพ์นะครับปิดเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับ 22,000 บาทคุณอาทชัย 20,500 ไม่ทันครับ 21,000 บาทไม่ทันนะครับคุณกำพลคุณอนุมา 22,500 บาทคุณวีกิตครับ 21,000 ไม่ทันครับ 225ไม่ทันครับ 23,000 บาทครับคุณอนุมา 23,000 ไม่ทันครับพี่อาจจะใช้ 23,500 ครับคุณอาสิงตัวทองปิดประมูลครับปิดประมูลไปในราคา 25,000 บาท 25,000 บาทที่คุณอรรถชัยนะครับ 26,000 บาทไม่ทันนะครับ 26,000 บาทคุณออนอุมาไม่ทันนะครับ 24,000 ไม่ทันแล้วนะฮะปิดประมูลไปในราคา 25,000 บาทที่คุณอรรถชัยนะครับนี่นะฮะกด1มาแล้วขอบคุณมากครับเลขบัญชีเดิมนะครับน่าจะทราบอยู่แล้วนะเพราะว่าซื้อขายกันเป็นประจำนะครับสำหรับพี่อัธชัยขอบคุณมากครับพี่อัธชัยขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะครับมากินอะไรมั้ยกินมาแล้วไปกันต่อมั้ยฮะมีเหรียญเดียวซะด้วยนะครับวันนี้สันติบาล ชอบอะไรบอกเลยนะครับจะได้เล่นให้มีอีกไหมครับมีอีกไหมสันติบาลทองแดงนะมั้ยทองแดงได้ไหมครับ เล่นไหมครับหลวงพ่อสุดเสือหมอกเฮ้ยนี่หลังกระเทาะหน่อยก็ดูดิโอ้โหหลังมีแผลไอ้นี่เก็บไว้ก่อนเอาวันสวยเข้าไปวันนี้มีอะไรใหม่ๆมาเล่นมั้งครับอาจารย์มีหลังรอ5เงินพี่เล็กให้มาแล้วอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็งูเล็กลงยาเห็นไหมงูเล็กลงยาอันนี้เรามี2เหรียญป่ะอยู่ไหนอีกอยู่ในของอ๋อมีงูเล็กลงยามีที่นี่สันติบาลกรรมการมีที่พิจิตรสวัสดีครับในตีอุบลสลับไปเล่นเสือหมอบมากดีกว่าครับมีพิษสมอนไหมครับ
พี่สมรไม่มีเลยจ้าอาจารย์บ้านนาหลวงพ่ออะไรแพงครับพ่อเกิดดิอุปชาเกิดวัดสะพานบ้านนาบ้านนาพื้นฟ้าใหม่อำนวยเปิดเท่าไหร่ดีครับเสือหมอบน้ำมันก๊าซเสือหมอบเปิด 5,000 กีพี่ออนเข้ามาจะปิดอีเล่ เสือหมอบเสือหมอบไม่ใช่จักรยาน ไก่หางพวงสภาพ 70% ราคาประมาณเท่าไหร่ครับก็มี 500,000 ละจ้ะ 500,000 บาทนะครับครับขอดูสภาพก่อนสวยแค่ไหน 70% ของคุณหลวงพ่อสุดนะครับหลวงพ่อสุดนะครับรุ่นเสือหมอบนะครับเป็นผิวน้ำมันก๊าซนะครับเปิดประมูลกันที่ 5,000 บาทนะครับสภาพอย่างนี้เล่นกันถึงหมื่นนะฮะพระครูสมุทรธรรมสุนทรสุดอาจารย์ตีใหญ่อาจารย์ตีใหญ่นะครับไอ้ตีชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนหลวงพ่อสุดวัดกาลงนะครับสมุทรสาครสมิธธรรมกับหลวงพ่อเอียนะไปมาสู่กันตลอดพิธีวันแต่ละคืนมานั่งบอกด้วยกันสภาพแบบนี้โอ้โหเบียดเบียดหมื่นเลยนะครับสมัยอดีตจะขึ้นไปถึง 20,000 เปิดกันที่ 5,000 นะครับมีคนเล่นไหมเอ่ยสวยๆแบบนี้เนี่ยตอนพีกอาจารย์บอกแล้วนะครับว่าขึ้นไปถึง 20,000 เลยนะครับเหรียญละ 20,000 เลยนะครับจริงๆวันแรกยิ่งแย่กัน6,000 บาทคุณมนชัยครับเวลาเดินสิครับรออะไรพ่อสดปู่โต๊ะพ่อเอียปู่ทิมเล่นได้เลยครับเล่นได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเขาจะนิ่งเขามีแต่เดินไปเรื่อยๆเหรียญสวยๆแบบนี้ครับรุ่น2สภาพใช้อาจารย์รับไหมต้องเห็นสภาพนะครับว่าใช้มามากแค่ไหนไม่สวยมันก็ถูกอ่ะใช่ครับระวังหลุดไปเสียดายเวลาเดินแล้วนะครับใช้มาเอาได้ไปไปแล้วนะจ่ายอย่างไวเลยขอคืนไม่ยอมบอกแชมป์คืนดีกว่าว่าจะบอกให้พี่ผมไม่ได้ปิดเล่นผมปิดจริงโอ้โหมันกัดทิชชู่เละเทะหมดเลยอ่ะแล้วเอามาไว้นี่ทำไมอ่ะมันมาเองไงดิไม่ทิชชู่อ่ะไม่รู้ใครมาคุณหญิงวะคุณหญิงทิพวรรณวะคุณหญิงทิพย์ไม่ได้เอามาใครเอามาตาไม่เคยถือทิชชู่ราคายังอยู่ที่ 6,000 บาทนะครับสำหรับหลวงพ่อสุดเสือหมอบนะครับเสือหมอบผิวน้ำมันก๊าซนะครับยังอยู่ราคาอยู่ที่ 6,000 นะครับที่คุณมนชัยนะครับเวลาเหลือเพียง30วินาทีสุดท้ายนะครับ30วินาทีสุดท้ายนะครับจะยิงต้องยิงเลยนะครับ20วินาทีสุดท้ายนะครับยัง 6,000 บาทที่คุณมนชัยนะฮะราคานี้ถ้าจบราคานี้นี่อย่างก็ได้ทองแดงนะครับหมดเวลาหมด เวลาหมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหราคานี้ตายจะยิงต้องยิงแล้วนะครับทุกท่านครับสังเกตสัญญาณครับว่าปิดประมูลด้วยนะครับบิดเดียวจบหรือเปล่า 6,500 ปิดประมูลครับ 6,500 ที่คุณสันตินะครับปิดประมูลพอดีฮะขอบพระคุณมากๆครับที่
สันตินะครับพี่สันติ 6,700 ไม่ทันครับคุณมนชัยครับปิดไปแล้วนะครับปิดไปที่ 6,500 บาทที่คุณสันตินะครับโอ้โหแกเบียดไปนิดเดียวเองเบียดเข้าเส้นชัยโอ้คิดว่าบิดเดียวจบแล้วนะครับไม่จบนะฮะคุณสันติแคปแล้วกด1เลยนะครับแคปแล้วกด1ให้ด้วยนะครับยินดีกับพี่สันติด้วยนะครับแคปแล้วกด1ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับคุณสันติครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเรียนสวยๆงามๆแบบนี้งานมันจะเทาะเก็บไว้ก่อนเบ้วันนี้เป็นอะไรสนจังวะ พี่ธนากรสวัสดีนะครับพี่บุญธรรมสวัสดีครับงามผลแต้มมันจงลงยาเหรอครับได้สิครับลงยาก็ลงยาครับมีกี่เหรียญครับอาจารย์ลงยาไม่ที่เปื่อยๆอ่ะณตรงนี้มีเหรียญเดียวเปื่อยไม่ใช่เอาอันที่มีเจ้าของมาแล้วหรอไม่ใช่อันที่มีเจ้าของแยกไว้อะที่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกกล่องไงไม่เกี่ยวในกล่องเล่นให้มันรู้ว่าเล่นนะโอ้โหสวยงามนะครับสำหรับเนื้อเงินลงยายาเต็มเปิดเท่าไหร่ครับอาจารย์เปิด 80,000 ครับเท่าเดิมนะครับจ้า 80,000 มาเวลาเดินวันนี้มา3อันซื้อได้อันเดียวอีก2อันเกพะยะค่ะ80,000 บาทพี่กิตเนศครับไอ้ยะหลบอยู่ไหนเนี่ยแกไม่ได้หลบแกเป็นคนรีเควสด้วยนะแกเล่นซ่อนแอบอยู่เราไม่เห็นแกเลยเนี่ยตั้งแต่เย็นสวัสดีคุณปิยศักดิ์ครับโอ้พัวมาเลย 85,000 คุณพรพัฒน์ครับครับมาครับทุกท่านครับตอนนี้บอกได้เลยนะครับสวยๆก็ซื้อเข้า 85,000 สำหรับหลินเปื่อยเตรียมทองก็ 90,000 ในทำนองนี้นะครับเวลาขายออกก็เบียดนิดเบียดหน่อยก็ว่านไปคุณในนะคุณในอนายังอยู่หรือเปล่าในอนาเนบเนบจะเนบเล่นจังเลยแม่งก็จะติดอยากก็ได้ 82,000 บาทไม่ทันนะครับคุณอาสิงห์ตัวทองต้องมากกว่า 85,000 แล้วนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 85,000 บาทนะครับที่คุณพรพัฒน์นะครับกับเวลา45วินาทีสุดท้ายนะครับแปดหมื่นหกพันบาทที่คุณบูเลอร์ครับที่คุณบูเลอร์นะครับ86,000 บาทคุณอาสิงห์ตัวทองไม่ทันนะครับผม86,000 บาทคุณกิตเนศไม่ทันนะครับอ
สาระเล็กท่าทองแดงก็ประมาณ 2-3,000 ครับ 2-3,000 นะครับหมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเวลาหมดเวลาแล้วนะครับราคายังอยู่ที่ 86,000 บาทที่คุณบุลเลอร์นะครับ86,000 บาทที่คุณบุลเลอร์นะครับตอนนี้สังเกตสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับสังเกตสัญญาณคำว่าปิดประมูลด้วยนะฮะยังพอมีเวลาอยู่นะครับตอนนี้พอซุ่มยิงได้ปิดประมูลครับปิดประมูลไปในราคา 86,000 บาทที่คุณบุลเลอร์ครับผมปิดประมูลไปในราคา 86,000 บาทที่คุณบุลเลอร์นะครับตอนนี้สวัสดีสปีดโอ้โหเหรียญสวยๆงามๆนะฮะดีใจด้วยสวัสดีคุณเลิศศักดิ์นะครับดีใจกับคุณบุลเลิศด้วยนะครับโอ้กด1แล้วโอเคครับผมเลขบัญชีเดิมนะครับขอบพระคุณมากๆครับช่วงนี้ไม่มีอะไรมาส่งเราเลยนะหลอยมาหลอยยิงเราอีกขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆครับขอแบบมีตลับไม่มีตลับฮะมีแต่แบบเลี่ยมมีแต่แบบเลี่ยมนะครับไม่จะทำทิ้งไว้สัก10ลูกยังไม่ได้ทำเลยมีตลับก็หลวงพ่อพุกแล้วล่ะครับโอ้โหสวยทุกเหรียญนะเราคัดหมดเราซื้อเต็มเราก็ต้องคัดขี้เหร่ก็ไม่เอาเลี่ยมก็ได้ครับสักครู่นะครับโอ้โหคัดสวยขึ้นมาเลยแต่ส่วนใหญ่มันคัดยากแล้วมันเบียดขึ้นหมดเลยวิ่งๆหมดจมูกไม่ล้มนั่นชอบแบบหน้าใสๆหรือหน้าแบบหน้าดำๆหรือชอบหน้าดำๆครับเฮ้ยพลาสติกล้าวอ่ะเนี่ยนั่นน่ะไม่ล้าวฮะชอบแบบไหนครับจะได้เล่นถูกคนนี้โดนอากาศโดนอากาศมาก็จะขาวถ้าโดนก็จะค้ำหน่อยยังตัดสินใจอยู่ละสิใสๆโอเคฮะใสๆไว้รุ่นชอบนะครับซ้ายโอเคครับแสดงว่าชอบหน้าใสๆนะครับบางคนก็ชอบค้ำๆดูมีเสน่ห์นะใช่ครับเดี๋ยวเราชอบขาวๆขาวแบบกระจกๆเนี่ยเหลือบๆท้องหน่อยยาแทกไม่ใช่นี่มันเป็นอย่างนั้นเองไม่ได้ไม่แตกมาดิ้มกล้องหน่อยเอาไม่อันนี้พื้นก็คุยไงแค่แปลว่าก่อนจะลงยาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรติดหรือสกปรกอยู่ช่างก็เลยคุยตรงนั้นมันถึงลายเขี้ยนมันคนละอย่างเห็นป่ะอันนี้เงินหรือเปล่าเงินเด็กเงินลงยาเฮ้ยจริงๆก็วันนี้ได้ไงดีเพิ่งเคยเห็นเหรียญแรกใช่ๆสีน้ำเงินน้ำเงินแล้วมีจีวรด้วยธรรมดาเจอแต่สีพื้นไม่มีจีวรมีคนถามหลายคนแล้วเลยเลี่ยมทองเปิดเท่าไหร่ฮะ85 90,000 90,000แล้วเหรอ85แจ้งไงเหลือใส่มา86ปิดไปกูเป็นลมไม่มีแล้วโอ้ยเดินนะซื้อเข้าคนละราคากันที่ขายไปเปิดประมูลกันในราคา 90,000 บาทนะครับสำหรับหยดน้ำนะครับหยดน้ำเนื้อเงินลงยานะครับเหลี่ยมทองนะฮะเหรียญนี้จะขุดเอาอะไรลูก จะขุดเอาอะไรไหนบอกว่าดิอ๋อมันเห็นหนมนี่ว่าอย่าให้มันกินมันเค็มเออมันขุดเนี่ยปล่อยมัน
กูต่อไปเหรียญสวยนะครับเหรียญนี้โอ้โหผิวตึงๆนะครับมีคนเดินไหมฮะปิดไป99มั้งครับวันนั้น 99,000 บาทถูกต้องที่พี่กิตเนศเนี่ยแหละฮะอ่ะถ้าไม่มีจะได้วางนะครับรอขึ้นแสนก่อนแล้วค่อยเก็บ งูเล็กลงยาส่งมาทางนี้ขอบคุณก่อนครับทางนี้ก็ดีฮะประมูลไหมล่ะฮะงูเล็กลงยา หรืออาจารย์ยังห่วงอยู่ได้หมดแล้วมีคนเล่นไหมครับมีไหมถ้าไม่มีใครเล่นถ้าเดินเดินที่เท่าไหร่ครับเปิดก็ต้องเปิด 50,000 อ้าวเปิดเท่าราคาเงินธรรมดาพี่กิตธเนศใส่มา 90,000 ว่าไปแบบนี้จะเสร็จหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเดินไปเหรียญไหนแล้วนะครับจำไม่ได้ล้อเล่นนะครับมีมือเดียวหรือเปล่าพี่กิตธเนศโอ้โหพี่ปุ๊ยังอยู่พี่ปุ๊ได้ไปแล้วแล้วงูเล็กเนื้อเงินลงยาเนี่ยเขาเล่นกัน 80,000 แล้วนะอาจารย์ 80,000 แล้วยิ่งถ้าสีหายยากๆเนี่ยใช่ 90,000 มั้งครับวันนั้นมีคนกล้าปิดไปพี่กิตเนศเล่นคนเดียวใช่ไหมฮะรู้อย่างนี้จะได้ไม่ต้องเดินถึง2นาทีนะครับปิดราคานี้กูเจ้าเลยนะเป็นลมสวยนะครับเลี่ยมทองพร้อมใช้งานนะครับแต่พี่สันติเขาก็มือปืนอยู่แล้วนะอาจารย์งูเล็กลงยานี่เขาแบ่งเนื้อเงินเนี่ยเขาแบ่งมาลงยากี่เหรียญเองน้อยมากว่าทั้งหมดไม่ได้ถึง100เหรียญเพราะมันเล่นแล้วไม่ค่อยจะเจอทุก4ใช่ไหมใช่รวมๆมันไม่น่าถึง100เหรียญ ยิ่งลงจีวรเนี่ยเพิ่งเจอ2งานโอ้โหวันที่จะลงแต่พื้นจีวรไม่ลงอันนี้เจอลงจีวรด้วยคุยพื้นด้วยแสดงว่างานอาจจะเร่งหรือจะอะไรก็คือทำได้ไม่กี่อันก็เลยลงแต่พื้นอย่างเดียวไม่ลงตัวใช่ครับปกติจีวรก็จะเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินไปเลยเราส่งกล้องมาออกมันคุยพื้นด้วยแสดงว่างานเร่งเพราะตอนนั้นวัดสารคืนเขาแบ่งไปจำหน่ายด้วยไปบุกเสกวัดสารคืนด้วยมาครับโอ้โหเวลาหมดแล้วนะครับพระสยามไม่ค่อยเวิร์กนะครับตอนนี้ไม่ค่อยเวิร์กพอได้ไม่ค่อยใช่ครับเงินก็ยังอยู่ 20,000 กว่าทองคำก็แพงหน่อยมาครับทุกท่านครับโอ้โหราคาเจ้าเลยนะฮะแบบนี้แต่ไม่เป็นไรครับปิดก็คือปิดครับสังเกตสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะฮะเหลี่ยมทองปิดไปในราคานี้โอ้ตายตายอีช้อยเก็บฉากหรือเปล่าพันเรียกไม่ได้แล้ววันนั้นเรียก 18,000 จมูกโด่งๆเลยนะครับ 92,000 บาทคุณสันติครับมาสิครับปิดประมูลครับทำไมแกแบบว่าแกเบียดมากเลยอ่ะแกใส่โอ้โหมาเบียดกับคำว่าปิดประมูลเลยนะครับนี่นะฮะคุณสันติได้ไปอีกแล้วนะครับโอ้โห 92,000 บาทพี่สันติคุณกิตเนศบอกแม่นมากพี่กิตเนศแบบว่าโอ้ยังไงนิ่งนิ่งอยู่อากาศว่ายังไงยังไงก็ไม่มีคนสู้ละเสียงมือปืนกดโป้งร่วงเลยคุณสันติแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับยินดีกับคุณสันติด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมยินดีด้วยนะครับยังไงแคปแล้วกดหนึ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นงูเล็กดีกว่าได้ผมเห็นแล้วมันสะดุดตาดิ
ขอบพระคุณมากๆครับพี่สันติครับผมเดิน 50,000 เนี่ยนะเจอสไนเปอร์โอ้โหแล้วลงยาน้ำเงินเขาเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยเนื้อทองแดงอะไหล่ทองก็มีเมื่อไหร่ก็หมดมีก็หมดและเป็นลงยาน้ำเงินเนื้อเงินด้วยโอ้โหสบายโจเลยฮะคนได้ไปเนี่ยคุ้มมากๆได้ไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเปิดกันที่ 50,000 บาทครับ 50,000 บาทสำหรับองค์นี้นะครับงูเล็กเนื้อเงินนะครับงูเล็กเนื้อเงินลงยาน้ำเงินนะฮะแถมยังลงยาสีเหลืองที่จีวรอีกนะครับปกติเนี่ยจะลงยาที่ตัวผิวเหรียญอย่างเดียวนะครับที่ตัวพื้นเหรียญอย่างเดียวนะครับตัวจีวรเนี่ยจะไม่ได้ลงยานะครับ 60,000 บาทคุณเล็กแท้ตั้งครับอ้าวอย่าเล็กยิบลายอยากล่ายอ้วอยากล่ายผมบอกเลยนะฮะ 50,000 บาทพี่สันติไม่ทันเลยนะไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวระวังอย่าเศร้านะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 60,000 บาทที่คุณเล็กแซ่ตั้งนะครับ 50,000 บาทพี่สันติไม่ทันนะครับเวลาเดินแล้วนะครับผมบอกเลยนะฮะว่าขนาดเหรียญเนื้อเงินลงยาเนี่ยที่ไม่ได้ลงยาในจีวรเนี่ยยังเล่นกัน 7-80,000 เลยนะยังเล่นกัน 7-80,000 เลยนะครับแบบนี้อยู่ในชุดทองคำครับโอ้ความรู้ใหม่ลงยาแบบนี้หายากครับถูกต้องฮะปกติจะเห็นลงยาแค่ตัวพื้นเหรียญนะครับจะไม่ลงยาที่ตัวจีวรแต่ลงยาที่ตัวจีวรเนี่ยก็คือเป็นชุดทองคําความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ดีเลยแสดงว่าชุดทองคําก็น่าจะสร้างพอๆกับทองคําหรือเปล่าเป็นไปได้เพราะว่าทองคําสร้างแค่เท่าไหร่เองอาจารย์ทองคํา21เหรียญทบส.ก็งูเล็กไงแสดงว่าน่าจะนิดเดียวเพราะว่าเขาแบ่งมาลงยาเนื้อเงินเนี่ยก็แค่30เพราะฉะนั้นลงยาที่จีวรก็น่าจะน้อยกว่านั้นแน่นอนนะครับ65,000 บาทคุณอาสิงตัวทองครับคุณอาบอกเห็นอะไรลงยาแล้วทำใจไม่ได้คันมือนะฮะเลกินไม่ได้ลูกคือโอ้โหอย่างที่บอกกันนะฮะที่เมื่อวานเราคุยกันว่าถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยยาที่ลงก็จะเป็นยาใสนะครับเป็นยาก็จะเห็นพื้นนะฮะอันนี้เขาคุยพื้นหรือว่าเป็นที่บล็อกครับคุยโคตรคลาสสิกเลยอ่ะเหรียญเงินบล็อกเรียบหมดมีตัวอ่ะอยู่ตรงนั้นออกเห็นป่ะแล้วเขาคุยขนาดนี้นี่นะฮะโค้ดอะโค้ดตัวอะนะครับเนี่ยคุย70,000 บาทคุณเล็กแซ่ตั้งครับนี่แน่กับเวลา10วินาทีสุดท้ายครับ10วินาทีสุดท้ายนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับมีเหรียญเดียวอันนงเกียสัวปลาตอติกอวะอันนงเกียละอ่อนนะตอติกอที่หายแล้วได้จีวรได้ลงยาส้มลงยาส้มจีวรเหลืองเอามาดิอันนั้นก็ลิมิเต็ดอีกเหมือนกันครับเอามาดิตอนนี้ราคาอยู่ที่ 70,000 บาทที่คุณเล็กนะครับเราอยากได้อยู่นั่นจีวรส้มบอกเลยนะว่าไอ้พื้นส้มพื้นส้มจีวรเหลืองแต่น้ำเงินเนี่ยค่อนข้างจะหายากกว่านะเขียวไม่รู้คือความนิยมเนี่ยน้ำเงินเนี่ยนิยมเป็นมาตรฐานแต่ว่าสีส้มนะไม่ค่อยเจอเหมือนกันโอ้ส้มยิ่งไม่เคยเห็นเลยฮะนี่เคยเห็นแต่เขียวน่าจะบ่อยสุดเขียวอ่อนเห็นหลายอันละสองน้ำมันละสังเกตสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับโอ้ละอ่อนอยู่ใสเนาะไม่แพงเลยนะฮะราคา70,000ไม่แพงเลยนะครับย้ำว่าซื้อเหรียญลงยาธรรมดาไม่แพงเลยนะครับไม่ได้พิเศษอะไรแต่อันนี้มันพิเศษตรงจีวรมันลงด้วย 71,000 บาทที่คุณสันติครับ 71,000 บาทเฮียจุ้ยไม่ทันครับเฮ้ยโอ้โหไม่เร็วอ่ะดีเลย์นะครับมันดีเลย์นะสังเกตสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับผมมีสีเหลืองครับรับทุกสีแล้วฮะตอนนี้รับทุกสีนะครับก็รับหมดขอให้แท้ขนาดไม่ลงยาที่ตัวจีวรนะผมบอกเลยว่าก็เล่นกัน 7-80,000 แล้วก็ 71,800 บาทเฮจุ้ยครับโอ้โห 75,000 บาท 71,500 บาทไม่ทันปิดประมูลครับ
อ้าวบอดเลยกระดิ่งไปบ้านนอกจริงเลยไปบ้านนอกนะฮะไปเด็กไปอยู่กับเด็กบ้านนอกแม่สายนะฮะ 72,000 บาทไม่ทันครับพี่เล็กแซ่ตั้งครับเฮียเล็กไม่ทันนะฮะตุ้มจูเฮียตุ้มจูอ๋อส่งรูปให้ทางเพจแล้วขอบพระคุณมากๆครับคุณกอบชัยกด1มันเรียบร้อยโอ้โหไวมากเฮียจุ้ยผู้ชนะรายการนี้นะครับงูเล็กเนื้อเงินลงยาน้ำเงินนะฮะแล้วก็ลงยาเหลืองที่จีวรด้วยนะครับปิดประมูลไปในราคา 7,100 ขออภัยครับ 71,800 บาท 71,800 บาทที่เฮียจุ้ยนะครับโอ้ยอันนี้ของพี่ขอบชัยเว้ยเสียดายยากระเทาะไปหน่อยเนี่ยอ๋อแต่เขาคุยพื้นไม่เหมือนกันสักเหรียญเลยเหรอก็แล้วแต่คุยอ่ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะยากระเทาะโอ้แต่ไม่กระท้อนี่คุยไม่รู้เรื่องเลยเออคุณอาสิงห์ตัวทองบอกว่าดีใจด้วยเฮียโอ้โหหายากนะฮะเพิ่งผ่านมือเหรียญแรกนะครับสำหรับงูเล็กเนื้อเงินลงยานะครับโอ้นี่คุยแบบปาดเลยใช่ใช่เป็นเหรียญที่มีเสน่ห์ครับเหรียญลงยาถ้าพี่ๆที่ชอบลงยาก็จะโอ้โหปรารถนามากสำหรับแบบนี้เหลืองสวยอาจารย์เหลืองนุ่มนุ่มๆอ่ะนะมันไม่ค่อยแบบไม่ใช่เหลืองจ๋าแบบเป็นนุ่มๆน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่ในชุดทองคำครับเห็นกระตาคุณเล็กบอกอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะฮะกระไหล่ทองลงยาน้ำเงินมีคนเล่นไหมครับ พาจากเนื้อเงินมาเล่นกระไหล่ทองก็ได้นะครับปิดตาเขาเล่นกันสองสามหมื่นรู้ป่ะฮะเอาอีกแล้วจริงสบายเลยแชมป์มาบอกโจเลยบอกทำไมบอกช้ากูประมูลไปหมื่นกว่ารอห้าไหมครับหลังรอห้าไหมฮะหลังรอห้าเนื้อเงินเหรียญเปื่อยๆสวยๆแบบนี้เดินเท่าไหร่ฮะหลังรอห้าเนื้อเงินไม่ได้ขายเลยครับอาจารย์โจแล้วส่งทำไมคุณกองช้าอีโอ้แกมไม่ปล่อยอยู่แล้วของแรงๆของแกเนี่ยยั่ว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 บีบคอเลยเราเห็นแล้วเราฟิตมั่งไงสีมันสดดิอาจารย์เดินเท่าไหร่ครับหลังเราห้าเนื้อเงินหลังเราห้าเอาเดินที่สี่หมื่นแล้วกันไปอยู่กับเฮจุ้ยอีกแล้วนะท่านผู้ว่าอารีวงอริยะจัดสร้างทั้งที่ท่านมีสลามนะหลังร้อห้าเนื้อเงินนะครับผิวกระจกแบบนี้นะฮะเดินกันที่40,000 บาทนะครับนี่นะครับบนศีรษะหลวงพ่อนะครับจานตัวเบลเริ่มเลยนะฮะโอ้โหงามหลายผิวกระจกโอ้ยเฮเล็กนี่รู้หลวงพ่อเยอะเยอะเลยแกเก็บไว้ตั้งเยอะอาจารย์กิติโกทองคำแกก็มีจริงป่ะจริงแกส่งรูปมาให้ดูอยู่พอถามราคาแกก็แจใช่แจ๊ะแจ๊ะสองห้าหนึ่งเก้านะครับสำหรับรุ่นหลังรัชกาลที่ห้านะครับคุณอาลีวงอาลียะใช่ไหมอาจารย์ว่าทำไมนั้นทำไมยาสีชมพูไม่ค่อยพบเห็นในการลงยาพระครับอาจารย์สีชมพูเป็นยาส่วนใหญ่เป็นยาลงทองแดงก็จะไม่ค่อยเอามาลงเงินลงเงินแล้วมันไม่ค่อยเห็นพื้นไงรับไล่ควายพิมพ์เล็กแล้วสวยลมรางวัลที่หนึ่งเลยครับสวยสมรางวัลที่หนึ่งอ๋อเขาได้รับแล้วใช่ไหมได้รับแล้วฮะแน่นอนอยู่แล้วครับพระติดรางวัลที่หนึ่งมาไม่สวยนี่ไม่ได้ติดกันง่ายๆนะครับรางวัลที่หนึ่งหลังล้อห้าเนื้อเงินมีตอกเลขไหมครับไม่มีครับผมเจอยังไม่กล้าเช่าไม่มีตอกดีแล้วครับที่ยังไม่เช่ามาเพราะว่าเขาไม่มีตอกโค้ดนัมเบอร์นะครับของหลวงพ่อเนี่ยแทบจะไม่มีตอกเลขนอกจากไม่มีรันนัมเบอร์เก่งมีแยกไปตอกใช่ครับ มีคนเล่นไหมครับเดินที่ 40,000 บาทนะครับไม่มีเก็บไว้ก่อนปกติเนี่ยโอ้โหเลี่ยมทองเนี่ย 50,000 แล้วนะอ่ะเก็บไว้ก่อนรุ่น6เนื้อเงินหมดแล้วมั้งเหลือเหรียญสุดท้ายหมดยังยังมีเหรอเหรียญปุกกรักมีไหมมีสิฮะมีเดินไปเลยหลวงปุกกรักได้
ขามีรุ่นเดียวเหรออาจารย์เหรียญพ่อกักอะหลวงพ่อกักเนี่ยพ่อกัก2รุ่นรุ่นแรก69รุ่น278อันนี้คือรุ่น2รุ่นแรกเป็นแสนหลายแสน2478เหรอครับเนื้ออะไรครับไม่รุ่นแรกอะ2469อันนี้278อันนี้78เดินเท่าไหร่ครับพ่อกักอันนี้ 30,000ปกติเขาเล่นเท่าไหร่แล้วอาจารย์พ่อกักเท่าไหร่เต็มๆมาถึงแสนถึงแสนแล้วเหรอไม่ค่อยได้ยินชื่อแกเลยนะชักกลับกักการกันกงเนี่ยสี่สหายวัดอะไรนะครับวัดอัมพวันโอ้องค์นี้จมูกดีนะกลับการกันกงสวัสดีพี่ศักดาปาจีนครับมาเลยเอาลงยาไปขายเขาไว้ตอนไหนเนี่ยโอ้ยยางูเล็กเนี่ยแกแอบไปจูบปากกันเลยฮะเขาเรียกว่าอะไรนะสหธรรมมิตรสหธรรมมิตรกับพี่กอบชัยบัดดี้เหรียญหลวงพ่อกากนะครับปี2478นะฮะรุ่น2นะครับอันนี้เป็นทองแดงกับไหลทองใช่ไหมครับใช่เปิดกันในราคา 30,000 บาทไม่เหลือแล้วถ้ากระไรเต็มๆมาแพงอ้าวคุณศักดาบอกเฟซโดนแฮกครับอ้าวเหรออ้าวที่ท่าไหนล่ะน่ะไปทำอะไรใครเข้าสวยเลยไม่ขายเขามากอะดิเขาก็เลยจิ้มจิ้มจิ้มไม่แฮกไปเลยทำอะไรก็ไม่ขายไม่ขายหลวงพ่อเอียลงยาเนื้อเงินหยดน้ำเท่าไหร่ครับเหรียญเปลือยตอนนี้ก็85,000อัพหมดแล้วฮะใช่มีคนเล่นไหมครับหลวงพ่อกักกระกรานตันกงวัดอัมพวันเหรออาจารย์ลพบุรีเลยเมืองมาหน่อยแถวๆท่าวุ้งถ้ากระไรเต็มๆนี่เล่นกันเป็นแสนเลยเหรอครับเป็นแสนเลยโอ้โหราคาน่ากลัวนะหายากนะฮะนานๆจะมีมาสักเหรียญข้างหลังเป็นยันอริยสัจ4หลายคนโดนแฮกโดนบล็อกกันเพียบโอ้โหวัดสัพพโคนเท่าไหร่ครับเล่นอยู่คืออะไรเอ่ยอ่ะวางกันก่อนไม่รู้อะไรคือบอกว่าสัพพโคนหยดน้ำเนื้อเงินออกวัดสัพพโคนมีด้วยเหรอครับไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยนะครับน่าจะเป็นรุ่นคือนอกวัดเราไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วใช่ใช่น่าจะนอกวัดนะครับอาจจะเป็นหลวงพ่อสร้างนอกวัดเนี่ยแต่เราไม่ได้เล่นอยู่แล้วก็เลยไม่รู้เรื่องยาสีเหลืองนั่นแหละฮะไม่ทราบเลยนะครับส่งมาดูดีกว่าไม่รู้หน้าตาแบบไหนแบบอยู่ในกล่องนะอาจารย์ออกวัดสัพพโคนไม่รู้นะฮะไม่เคยเห็นนะครับส่งมาดีกว่าที่พูดอยู่นี่พูดถึงรุ่นไหนเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันฮะไม่เขาพูดถึงรุ่นไหนหยดน้ำเนี่ยหยดน้ำแบบเนี้ยออกวัดสัพพโคนไม่มีครับถ้ามีก็ต้องทำมันที่หลังนะเพราะ18ทำมันนี้ที่เดียวไม่น่าทันหลวงพ่อนะครับแบบนั้นทำที่เดียวทำ 3,000 เหรียญชัดเจนสัพพโคนไม่รู้เลยเดี๋ยวก็เล่นอันนี้ไปซะเลยนี่อะไรนั่นแหละฮะไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็ออกวัดสัพพโคนเนี่ยไม่น่ามีนะครับโต๊ะอาจารย์อันไหนครับเนี่ยแหละฮะก็คือบอกแล้วนะครับถ้าอันนี้ไม่ออกวัดสัพพโคนครับออกวัดบ้านด่านครับและหน้ากล่องคุณเขียนว่าวัดสัพพโคนเหรอครับคุณถ่ายรูปส่งมาดูสิถ้ามันตรงกับรุ่นนี้ผมซื้อคุณนะแต่ถ้าหน้ากล่องเขียนวัดสัพพโคนนี่ก็ไม่ใช่แล้วนะฮะใช่แล้วอาจจะเอาพระไปใส่กล่องพิจารณาถ้าเป็นเหมือนกันเนี่ยคือรุ่นนี้ออกที่วัดอย่างเดียวครับ 3,000 เหรียญผมอยู่ในเหตุการณ์ถ้าสัพพโคนผมไม่รู้หรือยังไม่รู้เลยว่าสัพพโคนอยู่จังหวัดอะไรยังไงถ้ามีก็ส่งมาดูกันจะได้มีความรู้ใหม่ส่วนใหญ่หลวงพ่อมาทำวัดบึงวัดหนองกระจับวัดอะไรฮะสมอแล้วก็สมอใช่ไหมวัดเกาะสมอวัดบึงกระจับวัดหนองกระจับวัดหนองกระจับนะครับคลองลังอะไรสัพพโคนเพิ่งได้ยินคุณพูดเนี่ยสัพพโคนนี่ที่ไหนอาจารย์ยังไม่รู้จังหวัดอะไรเลยถ้ามีเหรียญลงยารุ่นแบบนี้ผมซื้อหมดเลยโอ้ยก็ต้องดูด้วยว่าแท้หรือเปล่ามันจะเหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องแท้ดิโอ้ยมันจะไปแท้ได้ไงถ้ามันออกวัดสัพพโคนเนี่ยก็งงไงแต่เขาบอกเหมือนอย่างนี้รุ่น6ทองแดงเปิดเท่าไหร่ได้สิครับคุณนอนดูมาผมหาเหรียญสวยๆให้เลยนะเลี่ยมทองหรือไม่เลี่ยมดีครับเยอะนะรุ่น6 3 4
โอ้โหเหรียญนี้ดีกว่ากูนอนกูนอนอุมาครับเหรียญนี้ผมว่าชอบยังไงก็ต้องชอบเนื้อกลับไปดิใช่ป่ะเนื้อกลับไม่เท่าไหร่ข้างหลังจาน4ตัวครับอ๋อตัวใหญ่เท่าจานอยู่แล้วนี่มึง6กับนี่จมูกโด่งด้วยมีเหรียญพระธาตุพนมไหมครับไม่มีจ้าเหรียญนี้น่ารักมากโอ้โหเดิน 5,000 เนาะเอาได้วัดสมโคนห่างจากวัดบ้านนาประมาณ2กิโลโอ้ไม่รู้ตรงไหนฮะหรอฮะบอกคุณน้องจะปิดเลยมั้งเผื่อพี่แม็กพี่แม็กอยากเล่นใครพี่แม็กทำไมแกจ้องอยู่แล้วรุ่น6รุ่น6ทองแดงนะครับเปิดประมูลกันที่ 5,000 บาทใกล้ๆวัดเกาะลอยแต่มันเราไม่เคยได้ยินไงว่าเขาไปออกที่นั่นหยดน้ำออกวัดสัพพโคนปี43หลวงปู่หมุนปลุกเสกครับงั้นต้องคนละเรื่องละอย่างนั้นก็คนละเรื่องเลยฮะคนละรุ่นเลยนะครับก็คือไม่ทันหลวงพ่อนะครับไม่ใช่รุ่นเดียวกันเขาก็เล่นเป็นหลวงปู่หมุนไปแล้วมั้งเล่นเป็นหลวงปู่หมุนปลุกเสกไปไม่แต่ราคาก็ไม่ใช่ขนาดนี้หรอกครับไม่ใช่5,000 บาทคุณนอนอุมาครับเวลาเดินสิครับรออะไรเหรียญสวยๆงามๆแบบนี้อ่ะดูนะครับพระใหม่ครับอาจารย์รับทราบครับผมรับทราบครับทุกคนข้อมูลขอบคุณนะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับบอกพี่คนนั้นบอกน้องคนนั้นเนี่ยว่าแกก็น่าจะอ่านคอมเมนต์ได้แล้วล่ะไม่ใช่รุ่นนี้นะถ้ารุ่นนี้เขาเล่นกันเรายิ่งจ้องแล้วใครมีเยอะๆลงยาจะกวาดให้ราบเลยดูนะครับด้านหลังโอ้โหจานนี่โคตรชัดเจนเลยนะครับคุณนอนจะเฮงหรือเปล่าผมซื้อเข้าวันละ 8,000 ทั้งนั้นเลย 5,500 บาทพี่กอบชัยเจ๋งแล้วแววดีแล้วเวลาเหลือ1นาที10วินาทีนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งเยอะ 6,000 บาทคุณอนุรัตน์ครับชื่อข้างหลังก็โคตรเท่เลยพุทธบรรเทาไทยพระพุทธรัตนบรรเทาวัดบ้านด่าน 6,500 บาทคุณออนอุมาครับเป็นเหรียญหายห่วงนะครับเป็นเหรียญที่ไม่มีห่วงนะฮะรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับของหลวงพ่อเอียนะครับที่ทันท่านนะฮะดูนะครับโอ้โหจาน4ตัวจานแบบมันๆเลยนะฮะ4ตัวเห็นผิวเหรียญเนี่ยโอ้โหมันมากนะครับเป็นทองแดงที่ออกพิงโกอ่ะเป็นทองแดงที่ออกพิงโกนะครับเหรียญนี้แล้วก็ทองแดงเนี่ยก็จะโอ้โหแกใส่มวลสารนะเดี๋ยวก็ออกม่วงออกน้ำตาลออกเทานะออกเหมือนนวะเลยนะฮะเสียเล็กปีตสารเป็นผู้จัดสร้างนะครับแกใส่โอ้โหใส่ทุกอย่างจริงครับรุ่น6ปีอะไรครับอาจารย์13ครับ2513ครับ2513หลวงปู่ดุลวัดบุรพารามมีไหมครับตอนนี้ไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลยฮะ 7,000 บาทคุณคิดถึงเสมอครับมาครับไกลทุนอาจารย์แล้วฮะสวัสดีครับคุณแสงลมและแสงแดดไกลทุนอาจารย์แล้วนะครับ โอ้โหจมูกเนี่ยโด่งทั้งใบหน้าท่านและก็พระพุทธรัตนบรรเทาด้านหลังเลยนะครับจมูกโด่งทั้งคู่เลยนะ7,500 บาทคุณอนุมา 8,000 บาทคุณคิดถึงเสมอครับได้ทุนแล้วฮะอาจารย์ไม่เจ็บแล้ว 7,100 7,600 ไม่ทันครับพี่กอบชัย 8,500 บาทคุณอนุมาครับนี่แหละนี่แหละ 7,700 ไม่ทันนะครับคุณเมย์ 8,200 ก็ไม่ทันครับพี่เมย์พี่กอบชัย 8,300 ไม่ทันฮะสร้างกี่เหรียญครับทองแดงโอ้ยไม่เกิน 5,000 ไม่เกิน 5,000 นะครับคิดว่าประมาณ 3,000 ได้ซ้ำเดี๋ยวต้องดูที่ประวัติที่บันทึกก่อน 9,100 บาทคุณเมย์พุทธคุณครับคุณเมย์พุทธคุณครับขออภัยครับนี่แน่นี่แน่ 9,000 บาทคุณคิดถึงเสมอคุณออนอุมาไม่ทันนะฮะเราผู้หญิงแรงว่ะ 9,500 บาทคุณคิดถึงเสมอครับ 8,800 บาทไม่ทันครับ 9,500 บาทไม่ทันปิดประมูลครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่ถึงเสมอ
ปิดตั้งแต่ 8,500 แล้วมั้งปิดตั้งแต่ 9,500 ฮะ 9,500 คุณอรชุนมัวแต่ถามปีถามจำนวนการสร้างไม่ทันเลยนะครับผมให้ชม VAR นี่นะฮะปิดที่คุณคิดถึงเสมอนะครับในราคา 9,500 บาทและก็ปิดประมูล 9,500 คุณออนอุมาไม่ทันนะครับโทษนะจ๊ะมันไม่เป็นไรมีหลายเหรียญเล่นได้เล่นได้ฮะราคานี้ไม่เจ็บโอ้โหผมมันเป็นคนที่ชอบเก็บรุ่น6อาจารย์เหรียญนี้มันสวยเกินนะผมชอบการวิธีการสร้างพระของเสด็จเล็กมากถูกต้องครับตะกงตะกุดอะไรพระหลอมหมดถูกต้องครับพี่กอบชัยรุ่น5รุ่น6ในของเสด็จรุ่น2รุ่น5รุ่น6รูปหล่อเลี่ยมกันน้ำหลวงพ่อเอียมั้ยครับรูปหล่อเลี่ยมกันน้ำหลวงพ่อเอียมั้ยครับส่วนใหญ่หลวงพ่อเอียหมดนะเพราะเราก็ไม่ได้มีถ้าอันนี้ก็หลวงพ่อเอียแน่นอนครับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกคุณคิดถึงเสมอโอ้โหเหรียญนี้มันสวยจริงๆนะวันนี้ไม่ได้อวยนะฮะพูดเรื่องจริงนะครับเพราะเราเก็บสวยนั้นนะผิวเนี่ยพิงโกผิวเหรียญตึงๆโค้ดเนี่ยตอกเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยโอ้โหจานอย่างมันเลย4ตัวด้านหลังนี่ออกพิงโกชัดเจนนะฮะอันนี้ออกดำใช่เดี๋ยวให้คุณคิดถึงเสมอแคปเลยนะครับมัวแต่ชมเหรียญลืมแคปเลยนะฮะแคปแล้วกด1มาเลยนะครับคุณคิดถึงเสมอครับแคปแล้วกด1มาเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะยินดีด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับคุณคิดถึงเสมอครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยววัดดูเลยยังไม่สำลิดเลยดำสนิทดำปีรูปรอรุ่นแรกอันนี้ตก 3,500 ครับ ผมมีองค์เดียวซะด้วยนะเอาไว้ใช้ก็ 0,000 เลยนะอันนี้หนังสือแกะหายากขายองค์ไป 3,500 เสียดายเลยแล้วมีคู่พอดีโอ้เล่นอีกเหรียญไหมครับรุ่น6จาน4ตัวเหมือนกันนะฮะสวัสดีน้อยคิดถึงเสมอสรายุทธ์ด้วยถูกต้องถ้ารุ่น13ก็คือหยดน้ำลงยาเนี่ยเงินคุณจะขายเท่าไหร่นะจ๊ะนี่คุณที่จะขายเท่าไหร่แล้วไปออกวัดสรรพโคนได้ไงนั่นน่ะสิฮะไปเกี่ยววัดสรรพโคนได้ไงถ้าของคุณเป็นรุ่น13เนี่ยสิครับซื้อนะจ๊ะพร้อมกล่องซะด้วยมาเลยสวยมากครับอันนั้นเนื้อกลับด้วยใช้แล้วดำเลยหลวงปู่โต๊ะสงสัยรักอาจารย์ไม่เป็นไรเจอคนจริงใจเล่นครับแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเธอเนี่ยมียกมือหน่อยองค์เดียวพอในดวงนี้นะส่งยิ้มไม่ก่อนช่างพงษ์เสถียรสวัสดีครับคุณมุนินเล่นองเล็กดีกว่าเฮ้ยไม่เอามีคนเล่นไหมครับมีสิ มีคนเล่นไหมฮะ อาจารย์บอกว่าอยากเล่นของหนักๆหลวงพ่อโตมีไหมครับหลวงพ่อโตไม่มีพ่อโตไม่มีนะครับหรือสมเด็จโตฮะมีคนเล่นไล่ควายไหมครับมีไหมเดินได้เท่าไหร่ดีกว่าเปิดให้เล่นนะเดินได้เท่าไหร่เปิดที่แสนหนึ่งเอาดิเดินแสนเดียวโอเคครับซื้อมา 108,000 เห็นอยู่นะใช่มาเป็นแก้เหงาไปทีอาจารย์บอกว่าอยากเจ็บตัวเฮ้ยไม่ใช่อ๋อ
แสนหนึ่ง100,000บาทมาเวลาเดินเลยนะครับอันนี้นะฮะคือที่สุดของเนื้อว่านของหลวงพ่อแล้วนะครับสำหรับไล่ควายรุ่นแรกสวยแชมป์พี่สายน้ำซื้อมา 500,000 นะ 450,000 หรือ 500,000 นั่นแหละฮะไม่แพงเลยนะครับแสนหนึ่งเราว่าเราซื้อ 300,000 เนี่ยเราก็ดีเดือดแล้วเนี่ยพี่ก็สู้แรงเราแต่สวยว่ะเห็นแล้วก็ตึงนิดตึงนิดเท่าไหร่ครับหลวงปู่กักปู่กักเอาได้เสียได้เอา 40,000 อ่ะอ่ะขอ 40,000 ครับเอาไปเลยขอ 40,000 บาทครับหลวงปู่กักทีเดียวรู้เรื่องกันไปเลย2478ทองแดงกระไหล่ทองไม่มีคนเล่นเลยหรอครับไล่ควายโอ้โหไม่มีเก็บเลยนะฮะนานๆทีอาจารย์จะหยิบออกมานะครับให้ตัดสินใจสักครู่โอ้โหนี่น่าจะเป็นจีวรนะคล้ายๆว่ะจีวรนะไม่รู้ใช่ป่ะคงไม่ใช่ฝอยทองหรอกนะฮะไม่ใช่จีวรก็ต้องเป็นเปลือกไม้คิดว่าเป็นจีวรอาจารย์ลองดูมองแล้วเหมือนคุณแมนเนอร์เก็บดีกว่ากลัวเดี๋ยวมีคนใส่มาแสนหนึ่งและเดี๋ยวไม่มีคนเล่นเลยมาเก็บไว้เลยโอ้โหส่องเพลินมากเลยนั่นแหละครับหรือจะเล่นอันนี้โอ้เล่นไว้ก่อนเล่นรุ่น6ไว้ก่อนรุ่น6อีกอันไปพี่ออนยังไม่ได้ขอชมพิมพ์พุทธพิมพ์พุทธอยู่ไหนวะไปแล้วมั้งเฮ้ยหน้าคว่ำขาโต๊ะไปแล้วมั้งนี่ไงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขาโต๊ะอันนี้ไม่ใช่พระพุทธหรอรู้ใบสีขอแล้วหน่วยแชมป์กินผักเติมอันนั้นก็แสดงว่าหมดแล้วหมดเลยเบียร์แก มีเหรอไม่ใช่เบียร์แก่กดดวงไหนแนวคุณประสิทธิ์สวัสดีครับอาจารย์แบ่งรุ่น6สวยๆสักเหรียญครับมาครับ 5,000 เหมือนเดิมองค์นี้แล้วกันคัดมาแล้วเมื่อกี้รอคนเล่นอยู่ไปเลยองค์เนี้ยผิวเนี่ยยังกะนวะเลยนะฮะแล้วแต่คนชอบนะครับองค์เมื่อกี้ก็แบบพิงโกอย่างกับเนื้อนาค 5,000 บาทเท่าเดิมครับ 5,000 บาทมาเวลาเดินนะฮะดูนะครับห้าพันบาทคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ 6,000 บาทคุณเมย์พุทธคุณครับเวลาเดินสิครับรออะไร 7,000 บาทพี่กอบชัยครับ 6,000 บาทคุณออนุมาคุณคิดถึงเสมอไม่ทันนะฮะ 6,500 ไม่ทันนะครับ 7,000 ไม่ทันนะครับ 6,500 8,000 บาทคุณอรชุนครับ8,000 บาทคุณออนุมาไม่ทันนะครับโอ้โหพิวเหรียญนี่อย่างกับเนื้อนวะนะครับหนึ่งหมื่นบาทคุณออนอุมาครับอย่าแสดงว่าอยากได้จริงๆนะฮะ 9,000 บาทคุณคิดถึงเสมอไม่ทันนะครับจมูกโด่งกิ๊บกิ๊บจาน4ตัวเช่นกันโอ้โหเห็นจานแล้วมันมือมากนะฮะตัวหนังสือคมๆนะครับ 15,000 บาทคุณคิดถึงเสมอครับปุกกักปิดด่วน 40,000 ครับหลวงปุกกักปิดด่วน 40,000 ครับโอ้โหใบหน้าคมกิ๊บเลยจมูกโด่งมากโค้ดตอกเต็มๆเช่นกันครับผมสังเกตได้โค้ดตอกเต็มมาก 12,000 บาทคุณอนุมาครับกับเวลา25วินาทีสุดท้ายฮะ25วินาทีสุดท้าย 11,000 บาทคุณสุทินไม่ทันนะครับ
โอ้โหคุณได้เหรียญนี้ไปก็ถ้าแขวนแล้วเขามองไกลๆก็คิดว่านวะแล้วครับเพราะว่าโอ้โหผิวนี่ขับตดทุกเหรียญสุดยอดผสมเยอะไม่มีผิวทองแดงจ๋าๆไม่มีทางองค์พระเนี่ยคมมากนะครับใบหน้าก็คมโค้ดเต็มๆแล้วแต่คนว่าแล้วแต่ละคนความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบสีผิวแบบไหนชอบสไตล์ไหน 13,000 บาทคุณคิดถึงเสมอครับเอ้ยคิดถึงเสมอเมื่อกี้ก็ได้ไปอันนี้ใช่ฮะแกบอกว่าอยากได้ทั้งพิงโกทั้งผิวนวะเลยสังเกตสัญญาณคำว่าปิดประมูล 15,000 บาทคุณออนอุมาครับโอ้ไม่เคยคิดเลยนะฮะเกิดมาไม่เคยคิดว่ารุ่น6จะแรงได้ขนาดนี้นะครับโอ้แสดงว่าอยากได้กันจริงสังเกตคำว่าปิดประมูลนะครับ 16,000 บาทปิดประมูลครับโอ้โหแกสู้กันมันจริงๆคุณคิดถึงเสมอกับคุณออนอุมา 17,500 บาทไม่ทันครับคุณออนอุมาครับวันนี้มีอะไรใช้ป่ะเนี่ยดูนะฮะสังเกตดูหลายครั้งเลยคุณออนอุมา 15,000 บาทคุณคิดถึงเสมอ 16,000 บาทแล้วก็ปิดประมูลครับโอ้มีอะไรในใจบ้างน้ำลายติดคอนะฮะเดี๋ยวเล่นให้อีกเหรียญก็ได้ฮะโอ้โหทุกท่านครับเดี๋ยวเล่นเลี่ยมทองให้เลย เป็นเพราะคลิปอาจารย์ใน YouTube ครับว่าอะไรคลิปตอนไหนนะฮะรบกวนบรรยายอีกสักนิดหนึ่งคลิปไหนอะไรยังไงนะครับพี่ซันซิโร่คลิปที่พูดเรื่องรุ่นหกเขาบอกคือเขาใส่มดหนังอ่ะเขาใช่อันนั้นยังไม่เคยพูดลง YouTube เลยจริงป่ะจริงไม่ได้จะมีคนสัมภาษณ์ไปหลายครั้งนะคุณคิดถึงเสมอกดหนึ่งขอบพระคุณมากๆครับยินดีกับคุณคิดถึงเสมอด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะฮะแล้วก็โอ้โหมีหลวงพ่อครับผมพูดรวยๆเฮงๆนะครับเอาเรื่องจริงมาพูดมาเล่าสู่คนฟังไม่เคยเติมแต่งไม่เคยอ๋อที่ไปเยี่ยมเฮียสองท่านนั่นแหละเฮียภูทัศน์กับคุณไพศาลในคู่นี้พูดถึงรุ่น6ด้วยโอ้โหเพราะเขารักมากจริงจริงเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับรุ่น6แล้วก็ออสตอนนั้นน่าจะขอชมรุ่น6นวะเขาแล้วก็หลายๆคนก็ฝ่ายหาจริงๆนะครับในป่านี้เราไม่ได้ไม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะก็โอ้โหพุทธคุณท่านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไอ้ปอกข้อไก่กับไอ้เนื้อนวะเนี่ยผมเช่าผิวไฟมาวันนี้รุ่น6เจอประมูลเพจอาจารย์ถูกไปเลยอ๋อคลิปตอนที่บอกว่าปีนบ้านลูกสาวแล้วพ่อเขาใช้ซองสั้นยิงใช่ไหมฮะก็เลยหลงอ๋อที่ยิงตกบ้านไงอาจารย์อ๋อรับทราบครับอันนี้นึกออกแล้วครับพอดีโอ้ยคุยกันมันสัมภาษณ์หลายเรื่องนะฮะถ้าบอกว่าที่ไปปีนดูลูกสาวเขาแล้วพ่อเขายิงตกบ้านอันนี้จริงครับโอ้โหคุณคิดถึงเสมอนี่คุณนี่ผู้โชคดีจริงๆดูนะฮะผิวหนึ่งเหรียญหนึ่งผิวพิงโกเหรียญหนึ่งนี่ผิวแบบออกอย่างกันวะนะครับอาจารย์เคยเล่าเรื่องเสี่ยเล็กที่ยิงไก่ยังไงครับใช่ก็ล้วนแล้วเกิดกับรุ่น6โดยตรงนะฮะจริงๆเซียนใหญ่ประจีนหลายท่านก็แขวนรุ่นนี้ครับแต่เป็นรุ่นแห้งห่วงเป็นเหรียญรุ่นเดียวของหลวงพ่อนะครับที่ไม่มีห่วงนะรุ่นสันติบาล นี่เท่าไหร่ฮะก็ทองแดงสตาร์ทที่ 8,000 ถึง 10,000 แล้วครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยฮะแล้วแต่ว่าจะบล็อกอะไรกรรมการก็ 25,000 อัพนี่เราเก็บมาตั้งนานเก็บมาเป็น10เหรียญไม่บอกใครเลยเนี่ยผมมีเจอนะรุ่น6เนี่ยผมชอบจะไปก็วันนี้แหละครับไล่ไปเลยพอแล้วพอแล้วชอบมากลุงยาอย่างมองไวไม่ได้งุนงิดซื้อถ้าจะคนขายผวาแถมอีกเหรียญดีกว่าอาจารย์องค์ซ้ายคืออะไรครับคุณธนันชัยเขาปิดไปแล้วอันเลี่ยมทองอาจารย์เดินเท่าไหร่อ่ะเดินแบบเล้าเลยเล้าเลยนะเลี่ยมทองขึ้นหมื่นนึงไงนี่เหรียญมีอะไรอ่ะมีไปแล้วสงสารพี่ออนอุมาโอ้ให้พี่ออนเอาเหรียญเงินเลยเจอคุณคิดถึงเสมอกระหน่ำมาให้พี่ออนเอาเหรียญเงินเลยแกอยากได้ทองแดงหรือเปล่าเรามีเงินแชร์ให้ครับมาเป็นชุด ถูกต้องฮะ
อ่ะเหรียญนี้นะโอ้โหอันนี้เหรียญนี้ออกม่วงออกม่วงนะครับจมูกโด่งๆกิ๊บๆอ๋อคุณธนันชัยสวัสดีครับเพิ่งมา 12,000 บาทคุณกอบชัยครับเลี่ยมทองนะครับผมให้ดูนะฮะโอ้โหโค้ดตอกหนักๆเช่นกันตอกหนักๆนะฮะโค้ด 12,500 บาทคุณอรชุนครับดูด้านหลังดีกว่าครับทีเด็ดอยู่ที่ด้านหลังนะฮะ 16,000 บาทคุณคิดถึงเสมอครับกระโดดไปเลยพี่กอบใช้ 13,000 ไม่ทันแล้วนะฮะโอ้โหดูนะครับ 16,500 บาทพี่กอบใช้โอ้โหแกสู้กันซะอ่ะเดินต่ออ้าวลืมจับเวลาเอานาทีเดียวพอลืมจับ 15,000 บาทไม่ทันครับคุณสุทินดูนะครับดูจานนะครับโอ้ย4ตัวเช่นเดียวกันครับรับเช่าครับจบเลขซื้อเป็นล้านครับรับเช่านะขอให้แค่อย่างเดียวแค่ด้วยสวยด้วยยิ่งแพง 18,000 บาทคุณคิดถึงเสมอครับร้อนแรงอย่างกับไฟเยอร์เหรียญนี้นี่ออกสีม่วงนะฮะออกม่วงๆเนาะพิงโกใช่เอาพิงโกไปแล้วอาจารย์อันนี้มันม่วงแบบม่วงเข้มอ่ะเข้มใช่มั้ยใช่ม่วงเข้มเลี่ยมทองด้วยทองนี่ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะฮะยังหนาเลยรุนแรงเหลือเกินครับพี่คิดถึงเสมอดูนะฮะถ้าดูอย่างนี้เราชอบอะไรเราก็ถ้าดูอย่างนี้ก็ม่วงนะฮะราคาอยู่ที่ 18,000 บาทนะครับโอ้โหเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะฮะสังเกตสัญญาณเขาว่าปิดประมูลนะครับ 16,100 ไม่ทันนะครับคุณวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัววันไหนมาได้เอาเสื้อให้ติดเสื้อไว้ตัวไม่ใช่นวะนะไม่ใช่ถ้านวะในตัวหนังสือจะไม่ค่อยติด 10,000 20,000 บาทคุณอนุมาครับโอ้ยนี่แกซุ่มเงียบเลยแกซุ่มยิงนะฮะโอ้คุณฮอนนี่น่ารักจริงหัวใจเกินร้อยสังเกตสัญญาณครับว่าปิดประมูลนะครับที่หนูส่งไปดูในแชทเมื่อตอนกลางวันนะครับจอบเลขเดี๋ยวต้องให้ลูกเปิดแชทปิดประมูลครับงานได้ก็ต้องปิดปิดประมูลไปในราคา 20,000 บาท 20,000 บาทร้อนแรงจริงๆนะฮะโอ้โหแคปแล้วกด1มาเลยนะครับพี่อนุมาครับยินดีกับคุณอนุมาด้วยนะครับอาจารย์อวยพรพี่อนุมาสักนิดครับโอ้โหคุณผมยอมรับนับถือยอมในความใจถึงของใจถึงอ่ะพี่ผู้หญิงท่านนี้มากกล้าเล่นกล้าชนกล้าแต่ขอโทษนะคุณก็เล่นถูกมุมแล้วล่ะเพราะว่าเพจเราไม่มีพระเกงไงใช่ไหมคุณเล่นไปเถอะขอบคุณครับพี่อนุมาครับยินดีด้วยนะครับกดหนึ่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกลัวเลยบางทีเล่นผิดเพจประเภทเพจวัดใจเงี้ยนะโอ้โหเยอะแยะไปฮะวันก่อนมีมาคนถือเหรียญลงยามา2อันนะมีแท้อันนึงอันเกซื้อมา 40,000 กว่าซื้อในเพจมาด้วยผมบอกไปคืนมาเลยบอกผมดูเกคนไม่ประมูลยังลุ้นแทนบางทีเป็นคนใจถึงเวลานั่งดูก็ได้อารมณ์อ่ะปิดไป 20,000 บาทที่พี่ออนมานะครับโทรศัพท์แพงทีวีหรือเปล่าไม่น่าใช่ละของม้าแหละสวยจังครับองค์นี้อะไรของคุณธนันชัยครับผมคุณนี่เสียซุ่มจ้องมากินตับนึงเห็นนะว่าหลวงพ่อบางอันก็ดำหน้าป่วยไหนดำทะมึนบางอันก็ไม่ยอมดำกูไม่เข้าใจงูเล็กเนี่ยมาโดนในเหงื่อแล้วดำหน้าขัวดำมึดเลยผสมดีมากออกจัดไปสิฮะกำลังจะเล่นเลยครับรุ่น6เนื้อเงินสตาร์แพงสุดสตาร์นี่ 30,000 40,000 ก็ต้องซื้อหายากที่ไหนอยากได้1กอไก่มาเล่นเอ้ยต
อกตอกกอยตอกกอไก่อะไรทองตอกไก่มีนี่กี่สิบเหรียญเดี๋ยวดูให้นะครับคุณครอบครัวผ่องใสเดี๋ยวดูให้นะครับสำหรับจอบเล็กคุณยายทำใจไว้แน่ต้นหายากบางทีพระก็เหมือนแกล้งนะคนอยากขายก็ไม่มีพระแท้แต่คนมีพระแท้ก็ถามไปก็เงียบเหรียญพระแก้วหลวงพ่อเอียเนื้อเงินเท่าไหร่ครับเหรียญอะไรพระแก้วเป็นไงนั่นสิครับเราก็ยังไม่เคยเห็นพระแก้วพระเอียรู้แต่ว่าท่านมีพระแก้วประจำตัวแต่ว่าเหรียญพระแก้วไม่เคยเห็นแม่วันนี้นะฮะกำลังติดพันเงินลงยาลงทิมคุยกันอยู่อ่ะมันสลับสายไปรับอีกสายจบไปเลยกูงงไอ้เหี้ยตกลงยังไงกับกูเนี่ยแต่มันไปแล้วคนเล่นบาสด้วยกันไม่ซีเรียสธนาคารจะปิดเร็วกว่าก็โอเคไปเรากำลังถามอยู่เลยยากระเทาะตรงไหนกลับมาทีไปแล้วจ้าโอ้ยตัดสินใจช้าหน่อยก็ไม่ได้เนาะสถานการณ์บีบบังคับเออทางนั้นเขาก็อยากว่าเขาลงมาแค่10กว่านาทีเราก็ถามเท่าไหร่ผมบอกราคามาแล้วถามมียากระเทาะไหมเขาบอกมีข้างบนครับก็จะต่อราคาแม่อีกสายเข้ามาปิดโอ้ยพระแท้ไม่ไวจังเหมือนบางหน้ามานะมาเมื่อคืนเนี่ยยังไม่ทันได้วางดีเลยไปเลยฉันบอกถ้าอะไรแล้วรับชอบก็ต้องแอบแล้วล่ะเราไม่ใช่อยากคนเดียวเขาก็อยากกับเรารุ่น6เนื้อเงินเลี่ยมทองขอเดินที่ 60,000 ใครเล่นอ่ะมีคนเล่นอยู่แล้วครับโอเคโหนี่สวยนะเพราะว่าทุนแรงมากจะสวยจริงโหไอ้ทองนี่ก็ 15,000 ไม่อยู่แรงยกหัวสิงเลยคนหนักหนักจัดนาลิงโตอยู่ตรงไหนดูนะครับรุ่น6เนื้อเงินนะฮะมันเติมปมปมมีคนเล่นหรือเปล่า 60,000 หยดน้ำเงินเป็นหัวจ่ายแรกเงินเท่าไหร่ครับแปลว่าอะไรไม่เข้าใจนั่นน่ะสิฮะคุณเอาชัดๆดีกว่าผมฟังแล้วไม่เคยรู้เรื่องจาน4ตัวเหมือนเขาดูจะสับสนสับสนนะ FC จากนิวยอร์กครับผมขอบคุณครับโอ้โหมีคนเล่นหรือเปล่าเลี่ยมทองเนื้อเงินนะฮะพี่คิดถึงเสมอใส่มาแล้ว 60,000 บาทคุณคิดถึงเสมอครับโอ้โหเหรียญนี้จริงๆโคตรคมเลยหน้าแม่งจมูกเป็นฝรั่งเลยนะมาอาอุเวลาเดินสิฮะรออะไรติ๊งนองติ๊งนองติ๊งนอง 60,000 บาทที่คุณคิดถึงเสมอนะครับโอแกจะไล่เก็บให้ครบเลยนะเนี่ยผมว่าเคยซื้อทองคำมาละ 200,000 เมื่อ30ปีที่แล้วตอนนี้แม่งแม้แต่เงาก็ไม่เห็น FC จากญี่ปุ่นครับโอ้สวัสดีครับ 60,000 บาทคุณวัยรุ่นสร้างตัวไม่ทันนะฮะวัยรุ่นนี่หัวใจเกินร้อยเว้ยวัยรุ่นบอกว่าจะบวชเดือนหน้านะผมรับเป็นเจ้าภาพเลยดีกว่านะคุณแจ้งวันเวลามาบวชพระสักองค์หนึ่งว่าปีนี้ยังไม่ได้บวชใครเลยโอ้โหโค้ดตอกเต็มๆเลยนะครับพี่ถูกว่าเลยผมไปนอนดีกว่าครับเนี่ยแกบอกว่าผมว่าไปนอนดีกว่าครับเขาว่าคนด้านบนนะฮะที่ถามเรื่องหยดน้ำจริงครับพักผ่อนเยอะๆครับดูแล้วน่าจะสับสนกงกงไม่หรอกบางทีก็อาจจะพิมพ์ผิดไม่ผิดหรอครับพิมพ์ผิดไม่พิมพ์ผิดหลายรอบแบบนี้ละฮะพิมพ์วกไปวนมาอยู่นั่นแหละฮะงงเหมือนกันนะครับทองโคตรหนักเลยอาจารย์คุณสิทธาสวัสดีครับ60,000 บาทที่คุณคิดถึงเสมออยู่นะครับตอนนี้กับเวลา40วินาทีนะฮะแสดงว่ามีซุ้มยิงเชื่อกูเถอะป้องเป่งเพ่งหลวงพ่อเงินจะช่วยไหมหนอสาธุเด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 เ
เนื้อเงินของหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหจะแตะแสนหมดแล้วนะครับใกล้หมดทุกอันนะไม่มีเหลือ10วินาทีสุดท้ายนะครับ10วินาทีสุดท้ายนะครับ10วินาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับมาครับทุกท่านฮะนี่แน่ทิ้งน้องคุณธันชัยไปไหนแล้วเนี่ย เวลาหมดเวลาแล้วนะครับแอบมาดูเราแล้วขับไปผมลูกค้าไงเวลาหมดเวลาแล้วนะครับยิงได้ต้องยิงใส่ได้ต้องใส่แล้วนะครับโอ้โหแบบนี้ไส้แตกแน่ๆไม่เหลือเชื่อเว้ยเหลือเชื่อนะฮะไม่มีคนซุ่มนะครับไม่มีเลย ดูแล้วจะเสร็จพี่คิดถึงเสมอหรือเปล่าจมูกเป็นฝรั่งเลยโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับยังไงจ๊ะปิดประมูลครับปิดประมูลไปในราคา 60,000 บาทที่คุณคิดถึงเสมอนะฮะโอ้โห 61,100 บาทคุณวัยรุ่นสร้างตัวไม่ทันนะครับได้คืนไม่ได้คุณคิดถึงเสมอแคปแล้วกด1มาเลยนะครับแคปแล้วกด1มาเลยนะครับแคปแล้วกด1มาเลยนะครับคุณคิดถึงเสมอเชื่อนะอันที่คิดว่าจะไปก็ไม่ไปใช่อะไรไม่ไปนะโอ้ดูดีเลยขึ้นไปได้ยังไงทองแดง ยินดีด้วยนะครับแคปแล้วกด1มาเลยนะฮะ ขอบพระคุณมากๆครับคุณคิดถึงเสมอครับขอบคุณมากๆครับผมกิตติโกเล็กนวะแงบแงบสันติบาลเงินอันตรายแบบนี้เสียวองค์นี้จมูกสวยจังสวยจัดครับโค้ดก็ตอกเต็มแน่นอนฮะรางวัลที่1เก็บไว้ก่อนนี่งี้รางวัลที่1เล่นนี่มาเลยมั้ยมังกรนวะนี่นวะเหรออาจารย์มังกรนวะขอจุดจ่ายตังส่งหยดน้ำตรงไหปลาหน่อยหยิบดูชัดๆส่งได้เลยเป็นขนแมววิ่งเฉียงไอ้วิ่งแนวนอนคมกิ๊บเลยถ้าไม่ใช้ไม่เป็นไรถ้าใช้มันจะช้ำลงไปหน่อยถ้าไม่ใช้ก็ยังอยู่เห็นชัดเจนพักเถอะฮะพี่กิตเนศหยดน้ำลงยารางวัลที่1 ขนาดเมื่อกี้รุ่น6ยังไส้แตกมาเลยครับ เล่นมังกรนวะดีกว่าเสียดายจมูกหน่อยจมูกบีเดินได้เท่าไหร่นะอาจารย์เดินที่ 80,000 นะฮะสวยๆนี่ 104,500 แล้วตอนนี้เขาไปแสนกลางๆไปปลายแล้วนะครับนวะ 106,000 ไว้หรือเปล่าเนี่ย 80,000 บาทมาเวลาเดินนะครับสำหรับมังกรนวะนะฮะมังจมูกหน่อยเดียวที่อื่นไม่เสียหายโค้ดวัดนะครับย้ำว่าโค้ดวัดนะครับโอ้โหเขาตอกมาทับตัวหนังสือแล้วอย่างนี้ไม่ถือสาจมูกไม่ก็แต่ทรงท่านก็จมูกแบบนี้อยู่แล้วแต่นี่มันก็คุณสุดาสวัสดีไอ้นี่หน่อยมังกรนวะนะครับเดินที่ 80,000 บาทนะครับสภาพสวยๆแช้มๆเนี่ยโอ้โหแสน 60,000 ก็ขายมาแล้วครับ108ก็เคยขายไปแล้วนะครับ106 108แล้วนะฮะขายไปอันนี้เดิน 80,000 เลยนะฮะอย่าว่าแต่ครึ่งๆเลยครับเสร็จปิงมาแล้วเสร็จปิงเพิ่งดูบอลแล้วครับคู่แรกอะไรเจออะไรไม่รู้ไม่รู้มีคนเล่นไหมเอ่ยมีคนเล่นกูรอดมังกรนวะอ่ะวางดีกว่าคือไอ้หมูไปบินนกที่ไหนมันบอกถึงแล้วดูตะวันตกดินที่ไหนวะหรอมันไปวันไหนอ่ะไปกันวันนี้มั้งเราไม่ได้ไปหรอเรามันบางทีมัน
ม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลมากซุ้มเรือนแก้วนวะเห็นทองอะไรลองต๊อกไปหนักทองหนักคนเก่ามันกล้าเลี่ยมแต่อย่างว่าอะไรร้านทองมันกล้าเลี่ยมมาให้อยู่แล้วแล้วแต่จะคิดก็คิดตังค์มันก็เลี่ยมให้แล้วเลี่ยมเสร็จแล้วแม่งแพงที่สุดก็ต้องเอาแหละสมัยก่อนใช่สอบถามอะไรอีกไหมครับสวยจริงนะใช่สวยครับทองหนาเรียกอะไรดีอันนี้บ้านเงินครับธนันชัยโอ้โหได้ใจกล้าเกินเมื่อกี้บอกรุ่น6เงินไม่มาเลยนะฮะเงียบกิ๊บแล้วมีไปสั่งนี่ต้องเอาป่ะมีอะไรบ้างสันติบาลเงินมีคนเล่นไหมครับวันนี้มันแมตช์สุดท้ายแล้วนี่เริ่มต้นจะเหลือ16ทีมแล้วก่อน16ทีมสุดท้ายไม่เคยได้ดูสักคู่เลยอิตาลีเวลวันเนี้ยใช่ฮะแต่อิตาลีเข้ารอบอยู่แล้วครับเวลก็น่าจะเข้าอยู่แล้วแหละเสมอก็เข้าละทีนี้ใครเป็นเจ้าภาพอ่ะเจ้าภาพร่วมครับประเทศอะไรหลายๆประเทศ10กว่าแล้วเตะที่ไหนสนามกลางไม่กลางนะก็ใช่บอล5ทุ่มทุกคู่ครับวันนี้2คู่5ทุ่มเวลาเป็นอะไรดีครับเบาๆไปมั้ยอีลาทองแดงมั้ยพี่พวกวันนี้ไม่มีเสียงเลยเว้ยโอ้โหใช่ฮะฟอร์มเยอรมันเมื่อคืนแจ่มจริงเยอรมันดินซีเล็กโปรตุเกสช่วยยิงไปทั้ง2ลูกอะครับสันติบาลเงินครับคุณธนันชัยมีคุณเสียงเดียวนะฮะเดี๋ยวผมเอาในเราต้องยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักอาจจะทำเราป่วยได้อาจจะซึมยาวๆเลยนะครับมีอาจารย์ฟันไหมครับอาจารย์ฟันฟันไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับขับอย่างนี้อาจารย์ฟันนี่เป็นภาคขายดีมากอยากกินน้ำแข็งใสพูดคุยกันดีกว่าครับพูดคุยกันดีกว่าไอ้หลวงพ่อขักไปไหนแล้วพ่อขักเขาว่าไงมั่งมาว่ามาเขาไม่สู้มั่งพ่อขักใครสู้บอกมาสู้เท่าไหร่มายังดูอยู่หรือเปล่าเออยังดูอยู่หรือเปล่าหลวงพ่อขักมาขักการกันโขงเนี่ยน้ำแข็งใสอะปะเอาดิเอาดิด้วยไม่ปฏิเสธเลยเหรอคิดสักหน่อยโอ้ทำไมทำมาเรามีไลออนมี3เหรียญเลยเหรอเหรียญเมื่อครู่มีหน้ากระไหล่ทองไหมคะไหนเหรียญเมื่อครู่มีหน้ากระไหล่ทองไหมหน้ากระไหล่ทองรุ่น6อ่ะรุ่น6มีเหรียญกระไหล่ทองครับแต่ไม่มีข้างหลังต่อข้อไก่ใช่แต่ไม่มีหน้ากระไหล่ทองไม่มีนะ
คือเขากระไหล่ทองทั้งเหรียญนะครับถูกต้องไหมฮะใช่รุ่น6หรือเปล่าครับคุณอนุมารุ่น6ก็มีกระไหล่ทองก็คือต้องตอบกไก่ใช่ครับอย่าไปซื้อตัวซื้อนะคุณอนมีเก้นะเก้มันนานในกาเลด้วยนะสมัยก่อนอันนึงไม่กี่พันก็ยังมีเก้เลยตอนนี้มันยิ่งแพงยิ่งเก้เยอะเลยฉลุเงินก็ได้ครับคุณธนันชัยโอ้โหแต่ละดอกนี่แม่งถึงกับทุกทรภาพเลยนะทุกทรภาพพลาดไปละไส้ระหว่างคือแรงก็เกรงใจขึ้นเบาว่าล่วงแล้วเรามีอย่างละอันด้วยเล่นทีนี่นั่งซึมทั้งวันเลยนะครับคนน้อยๆด้วยระแวงนะฮะผมเป็นคนรักพระนะครับพวกคุณเอ้ยเมื่อวานใครบอกว่าเสือมีสองโคตรอยากได้เหรอหายเงียบไปเลยวันนี้ต้องได้กินละสั่งแต่สี่ทุ่มครึ่งสั่งอะไรอ่ะคุณธนันชัยบอกอยากได้ได้อะไรทิศนี่ทิศอยากได้อะไรน่าจะปราบอริราชถ้าปราบอริราชหน้าทองมีนะครับแต่เราได้โชว์หรือเปล่าวันนี้ไม่ได้โชว์นี่ไงไม่ได้โชว์นะครับคุณนอนท่าเนี้ยนะครับปราบอริราชหน้าทองสองกษัตริย์นะครับเป็นสองกษัตริย์เหรียญกระไหล่เงินหน้ากระไหล่ทองอ๋อคุณธนันชัยยังบอกชะลูเงินอ๋อใช่ๆป่าเบลิราชอ๋ออ่าเดินป่าเบลิราชก็ได้ครับศูนย์บาทหรือว่าอะไรอาจารย์ได้หมดนะเอาใจเอาใจเอาใจสุภาพสตรีพิมพ์ผิดสวัสดีครับปราบอริราชสองกษัตริย์กองทัพภาคที่หนึ่งจัดสร้างพระบรมีปกเกล้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็โอ้โหในพลในพันเนี่ยใช้กันเยอะนะฮะน่าจะแจกไปสงครามกันเยอะนะเนี่ยอ่ะเหรียญนี้เลยครับสวยๆคมๆกิ๊บๆเสืออาจารย์ปิดเท่าไหร่ครับเสือนี้มันโค้ดเดียวสินะโค้ดเดียวยังไม่เคยได้2โค้ดก็อยากได้อยู่ไม่เจอทีถ้าเป็นเสือนวะตอนนี้ก็ต้อง 50,000 แล้วครับเสือนวะเสือเงินครับน้อยเหลือเกินไม่ได้เยอะแยะเสือเงินนี่โอ้โห 200,000 แล้วนะครับปราบอริราชนะครับปราบอริราชสองกษัตริย์เดินกันที่0บาท 1,000 บาทคุณอนุมาครับคุณอนมาเวลาเดินคุณอนมาเวลาเดิน เดินสิจ๊ะรออะไร 2,000 บาทคุณสุรักษ์ครับสวยๆงามๆนะฮะสำหรับเหรียญสองกษัตริย์ 5,000 บาทคุณธนันชัยครับคุณธนันชัยมาแล้ว 3,000 บาทพี่กอบชัยไม่ทันนะครับ2,900คุณอนุมาไม่ทันนะครับคนรู้จริงเขามีนะจ๊ะ 5,500 บาทคุณอนุรัตครับ 5,500 บาทไม่ทันนะครับพี่กอบชัยมันน่าจะไม่ยกเลิกออเดอร์ฉันแล้วใช่ไหมไลน์แมนเมื่อวานสั่งไปตอน 4:50 ร้านปิด 5:00 ยกเลิกเฉยนี่ก็สี่ทุ่มกว่านี่สี่ทุ่มครึ่งแล้วมันยกเลิกเหรอมันต้องไม่ยกเลิกแล้วล่ะครั้งนี้ถ้ายกเลิกจะโทรไปว่าหกพันบาทคุณอาร์ตครับถามแม่งตกลงมันปิดกี่ทุ่มนายไอเวนหกพันบาทที่คุณอาร์ตนะครับตอนนี้6,100บาทพี่วัยรุ่นสร้างตัวครับนี่แน่แสดงว่าชอบ0บาทกันสิท่า40วินาทีสุดท้ายครับ0บาทเขาก็ได้ลุ้นไง
เราเนี่ยลุ้นกว่าทุกท่านอีกเราลุ้นกว่าทุกท่านว่าลีกว่าขัดทุนอิทธิปฏิหารเนี่ยเกี่ยวกับรุ่นป่าบาลีราชเนี่ยเยอะมากๆนะครับ 6,200 บาทคุณอาร์ตครับ 6,200 บาทคุณสุรินทร์ไม่ทันครับ 6,500 บาทคุณออนอุมาครับปกติเนี่ยสองกษัตริย์เนี่ยหรือพวกกะไหล่นะครับตระกูลกะไหล่เนี่ยขึ้นหมื่นไปหมดแล้วนะมีแต่งูถูกกว่าเราก็เคยขายไป 10,000 นะครับใช่สำหรับ2กษัตริย์มีงูถูกกว่าเพื่อน 6,600 บาทคุณสุรินทร์ครับ 6,500 ไม่ทันนะครับพี่สวัสดิ์คุณสวัสดิ์ปองสกุล 7,000 บาทคุณออนอุมาครับสังเกตสัญญาณคำว่าปิดประมูลด้วยนะฮะกำลังจะส่งไปนะครับหกพันเจ็ดไม่ทันนะครับคุณอาร์ตคุณวัยรุ่นสร้างตัว 7,300 บาทคุณสุรินทร์ครับ 7,200 ไม่ทันนะครับพี่กำพลเจ็ดพันห้าร้อยบาทคุณออนอุมาครับ 7,500 บาทพี่ออนอุมาครับปิดประมูลครับ 7,500 บาทปิดประมูลที่คุณออนอุมาครับ 7,500 พี่วัยรุ่นสร้างตัว 7,600 คุณกำพลไม่ทันนะฮะปิดประมูลไปในราคา 7,500 บาทที่คุณออนอุมาครับสบายป่ะแคปแล้วกด1เลยนะครับคุณออนอุมาครับยินดีกับคุณออนุมาด้วยนะคะหาอะไรศูนย์บาทเล่นดีกว่ายังไงแนบแม่แนบมีคนเล่นหรือเปล่าคุณในนาไปไหนหรอคุณไหนแนบเขาต้องกันอยู่เยอะแยะคุณออนอุมาแคปแล้วอ้อขอบพระคุณมากๆครับพี่เอกขอบพระคุณมากๆครับคุณออนอุมาครับยินดีด้วยนะครับผมพี่เอกกระจายได้หลวงพ่อทองรักมากอยู่กับคุณมาปีกว่าเลยหลวงพ่อทองวัดครบมาอีกรอบครับสันติบาลเงินรอครับใครวะคุณธนันชัยโอ้โหได้อยู่ให้เราสกิดอย่างนี้เดี๋ยวโดน อุ๊ยกิ่งไหนเลยตอนนี้วันนี้เล่ทำตลับทองตกห่วงก็ได้ไม่ไหนมั้งเอาเดี๋ยวไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวกวาดคุณใหญ่บางค้าคุณศักดาสวัสดีครับอยู่ในกระวัดสวัสดีครับเจอโอเคขอบคุณมากเลยนะเอ็ดโชคชัยไหมแผ่วโชคชัยเหรอแผ่วคุณนอนุมาบอกโอนเงินแล้วค่ะโอ้โหไวเหลือเกินขอบพระคุณมากๆครับคุณนอนุมาครับขอบคุณมากๆนะครับทำงานแบงค์มาเนี่ยไม่รู้คุณนอนุมาได้เสื้อไปหรือยังส่งเป็นของสมนาคุณให้ได้ส่งตามเลยดูใช่ไม่ใช่เลยเอ็มแน่นอนเอ็มป่ะเอ็มคุณนอนใส่เอ็มใส่ได้ไหมครับใส่นอนได้นะฮะใส่เอ็มใหญ่ๆโค้งๆแต่เสื้อเราตัวเล็กเสื้อเป็นเข้ารูปกำลังมองหาของที่เดินศูนย์บาทได้อยู่นะฮะใบโพ18เฮ้ยแต่งูเล็กจริงๆมันไม่เคยประมูลเลยนะอันนี้ราคากลางงูเล็กจะดูที่ขยับหรือจะลงใบโพ18นี่เขามีแค่นวะใช่ไหมอาจารย์นวะเงินทองคำสักทีวะอ
หลวงพ่อเกษมมทบ7แรงไหมฮะมทบเป็นหมื่นนะมาครับใบโพนะครับใบโพเนื้อนวะนะฮะใบโพเนื้อนวะนะครับปี18นะครับย้ำว่าปี18นะครับเนื้อนวะนะฮะ2518นะครับเดินกันที่0บาทนะครับราคามาเวลาเดินนะฮะราคาไม่มาเก็บนะครับพระจิ๋วๆนะฮะพระน่าใช้นะครับเป็นพระหล่อฉีดนะครับต้องคำอย่างฟิงสองพันบาทคุณกำพลครับขอบคุณครับเฮ้ยกิ่งค้างเวลาเดินสิครับรออะไรสองพันห้าร้อยบาทคุณศักดิ์สิทธิ์ครับสองพันหกร้อยบาทคุณวัยรุ่นสร้างตัวครับเวลาเหลือหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีนะฮะสองพันห้าพี่อนุรัตไม่ทันนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะเนี่ยสำหรับใบโพ18เนี่ยก็เล่นกันหลักพันไปปลายแล้วนะครับ2,700 บาทคุณมนชัยครับ 2,700 บาท 7,000 มั้งอาจารย์ใช่ไหม 5,6,7,000 ไวๆนะครับก็พันไปปลายหลักพันไปปลายนะฮะแล้วแต่นะครับพร้อมกล่องไม่พร้อมกล่องนะครับ 2,700 บาทที่คุณมนชัยนะครับกับเวลา30วินาทีสุดท้ายครับถูกมากๆ 2,700 ตายแล้วไม่น่าหาเรื่องเลยเวลาเหลือ5วินาทีสุดท้ายนะครับ5วินาทีสุดท้ายนะฮะโอ้โห 2,800 บาทคุณอนุรัตครับ 2,800 บาทที่คุณอนุรัตนะฮะ 2,800 พี่กำพลไม่ทันนะครับสามพันบาทพี่วีกิจครับ2,900ไม่ทันนะครับพี่กำพลสามพันหนึ่งร้อยบาทที่คุณกำพลครับสามพันสองร้อยบาทครับขออภัยครับที่คุณธนันชัยครับสามพันบาทคุณมนชัยไม่ทันครับ3,300บาท3,400บาทคุณกำพลครับ3,100บาทไม่ทันนะฮะ3,500 พี่วีกิจครับ3,500 คุณธนันชัยไม่ทันนะครับ3,600 บาทคุณกำพลครับ3,600ไม่ทันนะครับพี่ธนันชัย3,700พี่วีกิจครับโอ้โหคุณอาทิตย์ยัง 3,000 อยู่เลยนะดีเลย์มากมาก 4,000 บาทพี่วีกิจครับคุณใหญ่บางค้า 3,800 ไม่ทันนะครับ 3,600 3,800 ไม่ทันนะครับปิดประมูลครับปิดประมูลไปในราคา 4,000 บาทที่พี่วีกิจนะครับ 4,000 บาทที่คุณวีกิจนะฮะ พี่วีกิจนี่ก็ลูกค้าประจำใช่ครับก็รายการสุดท้ายก็เก็บฉากได้เลยครับ 4,000
แคปแล้วกด1มาเลยนะครับคุณวิกิตครับแคปแล้วกด1มาเลยนะครับพี่วิกิตครับผมยินดีกับพี่วิกิตด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะสำหรับใบโพ18เนื้อนวะนะครับขอบพระคุณครับพี่วิกิตครับกลับกล้องดีกว่าใกล้เวลาบอลมาแล้วดิหนีก่อนบอลมานะฮะก็ขอบคุณทุกแรงใจครับเล่นสนุกกันไปเนาะคุณกำพลไม่ทันนะครับคุณกำพลไม่ทันขอชมครับผมปิดไป 4,200 ได้สิครับลองดูวิทยาเครื่องพี่ธนันชัยเนี่ยช้าเครื่องพี่ธนันชัยมันแบบช้ามันเหมือนดีเลย์อ่ะนี่นะครับปิดประมูลนะครับเนี่ยฮะคำว่าปิดประมูลแล้วก็ 4,000 นะครับ 4,000 คุณวีกิจนะครับนี่นะฮะ 4,000 คุณกำพล 4,001 คุณธนันชัย 4,002 เนี่ยนะครับอยู่ใต้คำว่าปิดนะฮะไม่ได้นะครับต้องอยู่เหนือคำว่าปิดนะครับโอเคเข้าใจแสดงว่าเครื่องพี่เขาอ่ะน่าจะใส่ปุ๊บแล้วก็คำว่าปิดขึ้นใต้ราคาเขาอ่ะมันก็เลยเนี่ยแหละฮะสองเสียงทั้งคุณกำพลทั้งคุณธนันชัยยินดีด้วยครับครับครับผมไม่กดกันนะครับครับพี่กำพลครับพรุ่งนี้จะหาอะไรมาเล่นวะเนี่ยหมดแล้วแต่ศูนย์พันกันไปทุกวันนะเนี่ยคุณธนันชัยบอกซักรายการคุณธนันชัยเขารอไอ้นี่อยู่อะไรอาจารย์คงมีซุ่มๆเก็บไว้เยอะนะผมมันใจไม่มีนะเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับคุณอะไรเนี่ยพี่กิตแน่ได้ไหมมั่งว่าวันนี้ได้ไปแล้วนะไม่ฮะไม่ได้แล้วพี่กิตได้ไม่ได้ทำงานเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยใช่นี่ยังวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตั้งหลักใหม่พี่กิตแน่นะโอเคครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับโอ้ย